ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับต้อนรับวันศุกร์ที่ไม่รู้จะศุกร์หรือเปล่านะคะวันที่21มีนาคม2557ค่ะมาติดตามข่าวสารการที่บอกว่าศุกร์ที่ไม่ศุกร์นั้นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่วันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญเองจะมีคำวินิจฉัยประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่มีอาจารย์ธรรมศาสตร์ชื่ออาจารย์กิตติศักดิ์มายื่นคำร้องให้วันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนั้นเป็นโมฆะวันนี้ที่ต้องบอกแล้วค่ะว่าหากคำวินิจฉัยออกมาว่าวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นวันศุกร์ที่21คงจะไม่ต่างจากศุกร์ที่13กรกฎาคมปี2555ซึ่งครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยขยายอำนาจของตัวเองค่ะนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยเขาบอกว่าเพื่อไทยทำใจเลยโมฆะเลือกตั้งก็โมฆะนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นหน้าหนึ่งเลยบอกว่าตัดสินเนี่ย2กุมภาวันนี้เพื่อไทยทำใจครับโมฆะก็เลือกตั้งใหม่นะครับเพื่อไทยทำใจแต่ประชาชนทำใจไม่ได้ค่ะทำใจไม่ได้คืออย่างน้อยคนที่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็คนตั้งใจที่จะปีนรั้วนะคะใส่ส่องไฟฉายโดนทางด้านของธงชาติคุมหน้า
ครับมีการบีบคอด้วยนะซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยถึงจะทำใจแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางเพื่อไทยครับก็ถามคำถามกับไป6ข้อนะนำโดยท่านอดิศรเพียงเกตอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะครับรวมถึงอาจารย์พีรพันธ์พาลุสุถามคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีวินิจฉัยการเลือกตั้งว่าถ้าเป็นโมฆะเนี่ยขอถามคำถาม6ข้อถามอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาคุยกันครับค่ะแต่นะคะประเด็นหนึ่งที่สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนเองก็บอกว่าเป็นครั้งแรกละค่ะที่ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก่อนจะอ่านคำวินิจฉัยแล้วมีคำถามจากพรรคการเมืองเนี่ยนะคะถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นว่าก่อนจะอ่านคำวินิจฉัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นจะเป็นโมฆะนั้นคุณรู้สึกอย่างไรกับคำถามที่เขาถามกลับมาแต่พี่น้องคะศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะเป็นศาลซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความเห็นได้ค่ะดังนั้นจึงเป็นการเฉพาะซึ่งทางด้านของพรรคการเมืองหรือประชาชนผู้สงสัยสามารถตั้งคำถามถามกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแต่พี่น้องคะณวันนี้เราต้องกลับมาดูละค่ะว่าองค์กรอิสระกำลังทำงานอะไรกันอยู่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้หลังจากที่ปปช.นะคะมีมติในการให้นายนิคมไวรัชพานิชพ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นก็เลยกลับมามองว่าสัญลักษณ์ของคำวินิจฉัยของปปช.นั้นกำลังจะบอกว่านี่คือการแก้ไขหลังจากที่นายนิคมไวรัชพานิชพ้นจากตำแหน่งสว.เลือกตั้งหลังจากที่หมดวาระแล้วนายนิคมไวรัชพานิชก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาค่ะซึ่งก็มีคำโต้เถียงกันอย่างหลายประเด็นว่านายนิคมน่าจะพ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาพร้อมกับการหมดวาระของสว.เลือกตั้งแต่นายนิคมบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นสามารถรักษาตำแหน่งอยู่ต่อได้จนกว่าจะมีประธานวุฒิสภาคนใหม่แต่ปปช.ออกมาทำแบบนี้นายนิคมบอกว่าหมดคำพูดเหมือนกันในการที่จะอธิบายค่ะซึ่งท่านประธานนิคมท่านกล่าวนะครับว่าเหตุผลที่ปปช.เนี่ยนำมาตัดสินครับท่านผู้ชมครับว่าความผิดที่ตนนั้นสั่งปิดการอภิปรายนะครับถือว่าไม่สมเหตุสมผลท่านนิคมกล่าวว่าเพราะการสั่งปิดประชุมนั้นถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมครับท่านผู้ชมครับเป็นการทำหน้าที่ของประธานตามที่มีผู้เสนอให้ปิดประชุมแต่ถ้าปปช.เนี่ยจะชี้มูลความผิดแล้วก็ถือว่านะมีผลและต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นี่เขาบอกว่าไม่สมเหตุสมผลเลยซึ่งประเด็นดังกล่าวครับก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับท่านปปช.ลงดาบสอยประธานวุฒิครับเชือดนิคมโอ้โหวันนี้นี่ถึงกันขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะว่าปปช.นั้นลงดาบแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าแปลกใจค่ะถ้าปปช.จะเชือดนายกรัฐมนตรีในคดีรับจำนำข้าวเพราะว่ามันมาลอยมาแล้วนะคะซึ่งที่บอกพี่น้องประชาชนละค่ะพอหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำวินิจฉัยออกมาทางที่ไม่มีคำบังคับนะคะบอกว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาของสว.ซึ่งก็ประกอบด้วยมาตรา111และมาตราที่เกี่ยวข้องครับประเด็นดังกล่าวนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา68แต่ไม่ได้มีคำบังคับอะไรบอกว่าให้ทำอะไรหรือยกเลิกหรือล้มเลิกอะไรไม่มีคำสั่งดังกล่าวแต่ปปช.ค่ะทำให้เห็นว่าอ้อเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาว่าผิดตามมาตรา68ของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นปปช.ก็จัดการต่อเลยค่ะจัดการต่อไปยังท่านนิคมไวรัชพานิชและท่านสมศักดิ์เกษสุรนนท์ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาณขณะเวลานั้นและเตรียมจากนี้ไปค่ะอีก308สสและสวซึ่งลงชื่อในการแก้ไขที่มาของสวก็จะต้องเป็นประเด็นต่อเนื่องไปเลยดังนั้นพี่น้องคงจะเห็นแล้วนะคะว่านิคมไวรัชพานิชโดนปุ๊บ308สสและสวก็คงไม่น่าแปลกใจที่จะต้องมีโอกาสเป็นไปอย่างกรณีของนายนิคมไวรัชพานิชและยังต่อเนื่องไปถึงเรื่องของวันนี้ล่ะค่ะซึ่งก็จะมีเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าศาลมีมติว่าเห็นตามผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ไม่ได้สั่งการว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะจะมีอะไรต่อไปหรือถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญสั่งว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งประเด็นมานั้นประเทศไทยก็จะมีการล้มการเลือกตั้งจาก13คนค่ะ1ก็คืออาจารย์ธรรมศาสตร์3ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนและอีก9คนก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะคือเมื่อวานนี้ครับทีมงานโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ปูดออกมาเลยว่ามันเป็นแผนบันได10ขั้นตามทฤษฎีสมคบคิดกกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.นะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยทางด้านพรรคเพื่อไทยครับก็ออกมาปูดว่ามันเป็นแผนบันได10ขั้นที่จะล้มการเลือกตั้งตามทฤษฎีสมคบคิด
มันน่าตั้งข้อสังเกตครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกกต.ที่จะไม่พยายามจัดการการเลือกตั้งรวมไปถึงปชป.ที่บอยคอตการเลือกตั้งสมคบคิดกันหรือไม่อย่างไรท่านผู้ชมนะก็ติดตามกันไปแต่ว่าเพื่อไทยบอกว่ามันเป็นแผนบันได10ขั้นตามทฤษฎีนะที่มีการสมคบคิดกันค่ะที่แน่ๆนะคะวันนี้พี่น้องประชาชนรวมใจกันใส่ชุดดำหากการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนค่ะส่งข้อความร่วมแสดงความคิดเห็นมาที่468-9988และ468-9006ค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าถ้าท่านเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งเดินทางฝ่าแดดฝ่าลมฝ่าฝนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะไปเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึง26มกราคมที่ผ่านมาท่านรู้สึกอย่างไรถ้าตลกหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะจากการที่อาจารย์ธรรมศาสตร์เพียง1คนส่งคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินมีอยู่3คนมีมติเห็นชอบส่งฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี9คนท้ายที่สุดแล้วคน13คนกับกลายพิพากษาว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะพี่น้องยอมได้หรือไม่ค่ะนะคะก็มาติดตามกันโดยเฉพาะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เรื่องของมือปืนป๊อปคอร์นโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมขึ้นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ทุกเกือบทุกฉบับนะขึ้นหน้าหนึ่งซัดไอเม่นนะท่านผู้ชมครับป๊อปคอร์นเนี่ยแฉคนสั่งเมื่อวานนี้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็ในฐานะผอ.สอรศครับก็นำมือปืนป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็มีการซักทอดไอเม่นซึ่งเป็นหัวหน้าอากาศกบพศนะครับว่าให้อาวุธก็คือปืน M16พร้อมกับถุงป๊อปคอร์นแล้วแถมให้ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของภรรยาซึ่งอยู่อำเภอคีรีรัตนนิคมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเชื่อหรือไม่มีการบอกว่านะได้ค่าแรงเนี่ยวันละ300เนี่ยเป็นมือปืนตอนที่ใช้มือปืนป๊อปคอร์นไปกราดยิงประชาชนนะแถวย่านหลักสี่เนี่ยท่าทางทำมัดทำแมงแบบมืออาชีพเลยแต่ว่าได้ค่าแรงนะขั้นต่ำวันละ300ท่านผู้ชมครับปรากฏว่านะครับหลังจากที่ถูกจัดมาแถลงข่าวนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อคืนนี้พูดเลยบอกว่าไม่รู้จักมือปืนป๊อปคอร์นแล้วก็ไม่เคยให้การใช้อาวุธในการต่อสู้ยืนยันครับว่ากปปส.นั้นชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธครับผมอยากจะอ้วงยิงไงไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันที่แน่ตอนนี้ไปติดตามนะคะสกู๊ปเรื่องของมือปืนป๊อปคอร์นค่ะว่าใครกันแน่ที่ทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นที่หลัก4เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2557ก่อนจะมีวันเลือกตั้งค่ะไปติดตามเรื่องราวรายงานพิเศษสกู๊ปมือปืนป๊อปคอร์นค่ะเชิญชมครับภายหลังจากปฏิบัติการของมือปืนป๊อปคอร์นที่แยกหลัก4จบลงทุกสายตาพุ่งไปที่ตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ในทันทีเพราะทุกค่ำคืนนายสุเทพจะท่องคาถาม็อบเราเป็นคนดีเป็นการชุมนุมสงบสันติปราศจากอาวุธจนกลายเป็นมอตโต้ของม็อบที่หลายคนหลายฝ่ายเชื่อจนฝังหัวเราชุมนุมโดยสงบเราต่อสู้ในวิธีการสันติไม่มีอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเราอหิงสามี2 อย่างที่ต้องใช้จากการสอบสวนในเชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ามือปืนรายนี้คือนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์เคยเป็นนักศึกษาช่างของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่เรียนไม่จบและต้องคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อมีการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ได้รวมกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักเรียนอาชีวะเป็นกลุ่มที่เรียกขานตัวเองว่าซิลราชสิทธิ์สังกัดกลุ่มองค์ดำซึ่งมีนายพลคนหนึ่งเป็นผู้ฝึกฝนการใช้อาวุธสงครามและยุทธวิธีในการก่อเหตุให้เพราะหน้าที่ของกลุ่มนี้คือปฏิบัติการพิเศษลับสุดยอดภายใต้คำสั่งของคนเพียงคนเดียวหลังเกิดเหตุมือปืนป๊อปคอร์นก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยังคงใช้ชีวิตภายในพื้นที่ชุมนุมเพราะรู้ดีว่าถูกจับตาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดระหว่างนั้นก็มีความสนิทสนมกับผู้หญิงสาวรายหนึ่งอาศัยอยู่ที่ห้วยขวางซึ่งได้ร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เป็นประจำเมื่อสืบทราบตัวเชื่อมต่อที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้ทุกฝีก้าวแล้ววันสิ้นอิสรภาพของมือปืนป๊อปคอร์นก็มาถึงเนื่องจากทราบว่าหญิงสาวคนนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าจับกุมเมื่อมือปืนป๊อปคอร์นก็ปรากฏตัวพร้อมหญิงสาวคนดังกล่าวที่วัดแห่งหนึ่งข้างสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมหลังจนมุมมือปืนป๊อปคอร์นสารภาพชัดเจนว่าเป็นผู้ใช้อาวุธสงครามยิงใส่คนเสื้อแดงที่แยกหลัก4จริงๆโดยมีกลุ่มองค์ดำร่วมปฏิบัติการอีก10คน
การเดินทางมาที่นี่เพราะต้องการหลบหนีมาพักที่บ้านของสมาชิกกลุ่มซีนราชสิทธิ์รายหนึ่งนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าม็อบประชาธิปัตย์มีกองกำลังติดอาวุธไม่ได้เป็นม็อบคนดีตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้กล่าวอ้างมาโดยตลอดและการสิ้นอิสรภาพของมือปืนป๊อปคอร์นในครั้งนี้น่าจะเพิ่มคดีให้คนบางคนได้อีกข้อหาหนึ่งทีมข่าวครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับท่านเฉลิมก็เอามาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจเฉลิมกล่าวว่านะครับต้องขอขอบคุณครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ครับและพลตำรวจโทคำนวณวิทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊ดครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับชุดสืบสวนบกน.2ครับท่านผู้ชมครับและสืบสวนบช.น.ภาค1นะที่นะพยายามเร่งติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมาดำเนินคดีซึ่งผู้ต้องหารายนี้ครับใช้อาวุธร้ายแรงนะครับใช้ปืน M16 แบบตัดสั้นครับสวมทับด้วยถุงป๊อปคอร์นนะยิงปะทะนะครับกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านจนทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นโดยนายวิวัฒน์ครับได้รับสารภาพนะครับว่าอาวุธปืน M16 นั้นนะรับมาจากหัวหน้ากาดของกลุ่มกปปส.ไหนบอกว่ากปปส.เนี่ยไอ้สุเทพบอกว่าเป็นม็อบคนดีไม่มีอาวุธแต่ว่านะคำยืนยันของมือปืนป๊อปคอร์นบอกว่าได้รับปืน M16 มาจากหัวหน้ากาดของกลุ่มปปส.พร้อมกับถุงป๊อปคอร์นครับที่เวทีแจ้งวัฒนะเรื่องนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.พูดเป็นมอตโต้พูดทุกคืนเลยว่าสงบม็อบคนเราเป็นคนดีนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนี้ทางกปปส.ก็ออกมาระบุด้วยว่ามือปืนรายนี้เป็นคนของรัฐบาลแต่ในความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่ก็คือเป็นนะกาดของกลุ่มกปปส.ครับนายวิวัฒน์หรือท็อปยอดประสิทธิ์อายุ24ปีค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามมือปืนป๊อปคอนสารภาพว่าเป็นกาดให้คณะกรรมการกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มกบฏกปปส.เนี่ยนะคะที่เวทีแจ้งวัฒนะได้ค่าจ้างวันละ300บาทที่บอกแล้วค่ะว่าใช้อาวุธปืน M16 ซ่อนอยู่ในถุงข้าวโพดนะคะเมื่อตอนเหตุการณ์วันที่1กุมภาพันธ์2557ที่มีเหตุการณ์การยิงปะทะกันนะคะที่แยกหลัก4นะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของพลตำรวจโทวินัยทอง2ก็บอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายวิวัฒน์สารภาพว่าคือมือปืนป๊อปคอร์นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเข้ามาเป็นกาดก็ที่บอกแล้วค่ะว่ามีนายเม่นซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มองค์ดำนั้นเป็นหัวหน้าซึ่งเป็น1ใน5ทีมกาดของกปปส.บนเวทีแจ้งวัฒนะและนายวิวัฒน์ยังระบุว่าอาวุธปืน M16 ที่ใช้ก่อเหตุนั้นนะคะมีการจัดหามาอย่างดีพันตำรวจโทวินัยบอกว่าการแกะรอยเพื่อจับกลุ่มนายวิวัฒน์นั้นฝ่ายสืบสวนได้รวบรวมภาพข่าวต่างๆจากสำนักข่าวและคลิปที่อยู่ใน YouTube ทั้งหมดจนทราบว่ามีผู้กระทำผิดทั้งหมด21คนและศาลได้ออกหมายจับมือปืนป๊อปคอร์นรายแรกเพราะว่าหลังเกิดเหตุมีการตรวจกล้องวงจรปิดพบว่ามีช่วงหนึ่งที่นายวิวัฒน์นั้นเปิดหมวกและเป็นภาพที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและมีพยานมายืนยันว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายวิวัฒน์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังทราบชื่อผู้กระทำความผิดร่วมอีก3คนซึ่งพยายามเร่งดำเนินการออกหมายจับให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของอาวุธที่ใช้นั้นยังไม่ทราบที่มาและยังไม่พบอาวุธของกลางแต่มีรายงานแจ้งมานานแล้วว่ากลุ่มกาดกปปส.มีการพกอาวุธและมีการฝึกฝนการใช้อาวุธกันเองในหมู่กาดส่วนเรื่องของคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นยังไม่พบว่ามีส่วนพัวพันส่วนทางด้านของนายวิวัฒน์ค่ะรับสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้ถือปืนแต่มีคนนำอาวุธปืนมาฝากไว้แล้วก็เกิดเหตุยิงปะทะในเวลาเดียวกันจึงมีคนสั่งให้ไปช่วยยิงเสริมโดยเป็นการใช้อาวุธปืนครั้งแรกไม่น่าเชื่อเลยนะคะยิงแบบมืออาชีพมากเลยนะคะแต่เคยไปฝึกการใช้อาวุธปืนมาก่อนจากคนในกลุ่มกาดมาสอนให้ส่วนอาวุธปืน M16 นั้นมีการหุ้มด้วยถุงป๊อปคอร์นไว้แล้วเพื่อมีให้คนอื่นเห็นอาวุธแล้วแตกตื่นอีกทั้งเพื่อใช้เก็บปลอกกระสุนปืนไม่ให้หล่นพื้นดินส่วนจะมีที่มาอย่างไรนะไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแกนนำกปปส.แจ้งวัฒนะหรือพุทธอิสระทราบหรือไม่เรื่องของการมีอาวุธปืนในกลุ่มกาดนายวิวัฒน์บอกว่าคาดว่านะคะคงไม่ทราบคงไม่นะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะคงไม่ทราบแต่หลังจากมีการปะทะกันคาดว่าน่าจะทราบว่ากลุ่มกาดกปปส.นั้นมีอาวุธทั้งนี้ไม่เคยพบปะพูดคุยกับพุทธอิสระโดยตรงนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกว่าการจับมือปืนป๊อปคอร์นครั้งนี้ไม่ใช่การจับแพะหรือจับแกะแน่นอนและจะขยายผลเดินหน้าเต็มสูบเพื่อได้ตัวหัวหน้าส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นหากมีจังหวะก็จับหมดหากมีการออกนอกพื้นที่ชุมนุมเมื่อไหร่
ใครมีหมายจับโดนจับแน่นอนเหตุผลที่ยังไม่จับนายสุเทพในขณะนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเพราะข้างหลังนายสุเทพมีปืนหมดตำรวจไปก็ต้องมีคนตาย2ฝ่ายไม่อยากให้นายสุเทพตายเร็วอยากให้นายสุเทพตายตอนอายุ70ปีเพราะจะได้เจ็บปวดจากการประท้วงแทบตายแต่ไม่มีผลเลือกตั้งทีไรพรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลทุกทีถ้าตัดสินการเลือกตั้งเป็นโมฆะนายสุเทพต้องครั่งเพราะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งค่ะนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยนายวิวัฒน์ก็กล่าวนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะออกไปในพื้นที่จุดปะทะเนี่ยมีผู้นำอาวุธเป็นปืนนะ M16ถูกสวมทับด้วยถุงป๊อปคอร์นครับในลังเพลิงมีกระสุนปืนนะบรรจุเต็มแม็กเลยนะครับมาฝากเอาไว้เนื่องจากเขาขอเข้าไปเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารรายงานเหตุการณ์ที่แยกหลักสี่ครับก็เกรงว่าตำรวจจะมาขอพื้นที่คืนนะนายวิวัฒน์กล่าวนะครับว่าจริงไปที่เกิดเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยกำลังชุลมุนกันก็เลยใช้ถุงป๊อปคอร์นเนี่ยมาสวมทับไว้ก็เพื่อให้เก็บปลอกกระสุนฮะไม่ให้เหลือไว้เป็นหลักฐานส่วนบุคคลที่อยู่ด้านหลังนะซึ่งทำหน้าที่นะครับในการบังคับการยิงนั้นไม่รู้จักกันมาก่อนในวันนั้นนะยิงกระสุนเนี่ยไปเพียงแค่20กว่านัดเท่านั้นเองนะก็กล่าวว่าไม่ได้คิดจะทำร้ายใครหรือว่าฆ่าใครแต่ว่ายิงออกไปเพื่อป้องกันก็ว่าอย่างนั้นทั้งนี้ครับก็เพื่อการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ต้องการจะเอาชีวิตใครทั้งสิ้นแต่ว่าลืมไปหรือไม่มีประชาชนถูกยิงจนไปมาพาดอย่างคุณลุงอาแควร์นะครับส่วนเรื่องที่กลุ่มกาดนะนำเอาอาวุธปืนมาใช้นั้นทางหลวงปู่พุทธอิสระแกนนำไม่รู้เรื่องใดๆฮะเมื่อปืนป๊อปคอร์นก็กล่าวไว้ฮะค่ะไปฟังเสียงของพลตำรวจโทวินัยทองสองกันหน่อยค่ะถึงเรื่องเหตุการณ์ในการจับกลุ่มตัวนะคะมือปืนป๊อปคอร์นในครั้งนี้ค่ะไปฟังเสียงท่านพลตำรวจโทวินัยทองสองค่ะประกอบด้วยกำลังของสืบสวนภาคหนึ่งนะครับนำโดยท่านพลตำรวจตรีกเชนคดชพรายุกรองผู้จัดการแล้วก็ทางนครบาล นะครับโดยกองกับการสืบสวนนครบาล2ก็หลังจากศาลอนุมัติจับกุมทางฝ่ายสืบสวนก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้เดินทางได้หลบไปอยู่กับพรรคพวกที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับจึงได้ส่งกำลังไปติดตามจับกุมตัวโดยสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ก็ได้เดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับจากการสอบสวนผู้หาก็ยอมรับว่าเป็นผู้ที่เป็นบุคคลในภาพนะครับที่ได้ใช้อาวุธปืน M16 ยิงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งจริงนะครับก็ทางผู้สืบสวนจะได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายต่อไปครับจากนี้เวลา 14:00 น.นะคะพลตำรวจตรีสุรนิตพรมบุตรค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเจริญศรีศักดิ์ลักษณ์นะคะรองผู้บังคับการนครบาล2พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจครบมือค่ะอาวุธนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะไปในพื้นที่ที่ไปร่วมทำแผนประกอบการรับสารภาพค่ะที่บริเวณแยกหลัก4ใกล้กับห้างสรรพสินค้า IT Square ถนนแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งก็มีการปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวทุกด้านเพราะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำแผนทั้งนี้การทำแผนก็เริ่มจากจุดที่นายวิวัฒน์เดินจากถนนแจ้งวัฒนะมาหยุดตรงหัวมุมริมถนนตรงต้นไทรฝั่งตรงข้ามกับ IT Square จากนั้นก็เดินไปทางสถานีรถไฟหลัก4ก่อนจะเดินมารับอาวุธปืนใกล้กับซุ้มวินมอเตอร์ไซค์นะคะจากนั้นก็มาที่ป้อมจราจรแยกหลัก4เดินต่อไปที่เสาต่อหม้อใต้สะพานข้ามแยกหลัก4ก่อนจะลงมือยิงไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ซึ่งอยู่ฝั่ง IT Square แล้วก็มีการหลบหนีไปยังศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะใช้เวลาในการทำงาน15นาทีเพื่อทำแผนประกอบรับคำสารภาพค่ะนอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิวัฒน์ค่ะยอดประสิทธิ์ไปที่ศาลอาญาโดยพันตำรวจโทนพดลดอนศรีจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องพร้อมกำลังนะคะควบคุมตัวนายวิวัฒน์มาขออำนาจศาลฝากขังเป็นครั้งแรกเป็นระยะเวลา12วันระหว่างวันที่20ถึง31มีนาคมเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบปากคำพยานอีก7ปากและรอผลตรวจลายนิ้วมือผู้ต้องหาผลตรวจหัวกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนและผลตรวจสถานที่เกิดเหตุท้ายคำร้องยังคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหากระทำความผิดในข้อหาร้ายแรงนอกจากนี้ผู้ต้องหายังกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนำตัวนายวิวัฒน์ไปฝากขังที่ศาลอาญาโดยเมื่อรถวิ่งมาถึงบริเวณห้องขังใต้ถุนศาลอาญามีกลุ่มมวลชนประดับสัญลักษณ์ธงชาติและนกหวีดมาปรบมือให้กำลังใจพร้อมกับตะโกนว่าป๊อปคอนสู้ๆนะคะส่วนนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะหลังจากที่เคยพูดนะขอบคุณไม่ว่ามือปืนป๊อปคอนท่านจะเป็นใครแต่ผมขอบคุณแต่พอไปพูดบนเวทีหลังจากที่มีการจับกลุ่มมือปืนป๊อปคอนไว้แล้วได้เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องมือปืนป๊อปคอนเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะมือปืนป๊อปคอนก็ไม่สารภาพหรอกตำรวจจัดฉากบังคับให้สารภาพเองคือนายสุเทพก็บอกว่าไม่รู้จักมือปืนป๊อปคอนครับแล้วก็บอกว่ากาดของกบพศนั้นนะเป็นกาดที่สุภาพเรียบร้อยครับไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธใดๆที่ใช้ในการต่อสู้เพราะว่าม็อบกปปสนั้นนะกปปสนั้นปราศจากอาวุธนะฮะในการต่อสู้ในการดำเนินการทางการเมืองนั้นสงบสันติแสดงว่า M16 นี่มันไม่ใช่อาวุธใช่ไหมครับเป็นอะไรครับปรากฏว่านะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะโฆษกกปปสเนี่ยก็ออกมาป้องกันทีเลยนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ออกมาป้องกปปสครับเมื่อวานนี้ครับที่เวทีกปปสที่สวนลุมพินีครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับโฆษกกปปสนี่ก็แถลงถึงเรื่องของการจับกุมหลังจากที่ท่านเฉลิมนะท่านแถลงเอกนัทก็แถลงบ้างครับโฆษกกปปสกล่าวว่านายวิวัฒน์หรือมือปืนป๊อปคอนเนี่ยการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขออนุมัติหมายจับในกรณีดังกล่าวทั้งหมดเนี่ย4รายแต่ศาลอนุมัติหมายจับเพียง1รายชี้เห็นว่าการออกหมายจับมีการปักธงไว้นี่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีการตั้งธงไว้เป็นการจัดฉากนะเพื่อที่จะใส่ร้ายกบศครับที่สำคัญคือไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่านายวิวัฒน์นะครับเป็นคนยิงปืนโดยใช้ถุงป๊อปคอนนอกจากนั้นครับหากดูจากพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าไม่มีเจตนาจะฆ่าใครแต่ยิงเพื่อสกัดกั้นเท่านั้นนะครับพูดอย่างนี้โฆษกกปปสเอกนัทพร้อมพันธ์นี่แบ่งรับแบ่งสู้นะเหมือนกับว่าพูดสื่อสารที่จะช่วยนะมือปืนป๊อปคอนบอกว่าไม่มีเจตนาจะฆ่าใครเพียงแต่ยิงสกัดเท่านั้นตกลงนั้นเนี่ยสรุปแล้วรู้จักกันไหมรู้จักกันหรือไม่วันนี้รู้จักกันหรือไม่อย่างไรนะฮะก็ให้สังคมเขาพิจารณากันนะครับแต่ที่น่าสะท้อนใจน้องปอยครับว่าเหตุการณ์มันชัดขนาดนี้แต่ว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไปเป่านกหวีดแล้วก็บอกว่าป๊อปคอนสู้ป๊อปคอนสู้คุณเห็นด้วยงั้นเลยกับการเอาปืนยิงชาวบ้านก็พูดเป็นเรื่องสนุกสนานบนเวทีนะประกอบด้วยท็อปดารณีนุชโพธิปิติแล้วก็ยังมีเมียประวันรัตนสุริยะด้วยนะคะอู้พูดแบบสนุกสนานโอ๊ยป๊อปคอนมาแล้วโอ๊ยป๊อปนี่อะไรเงี้ยค่ะคือเหตุการณ์อย่างนั้นมันเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนเองก็คงจะจำกันได้ว่ามีความรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ลุงอาแควโดนยิงประชาชนกลุ่มที่เขาต้องการเลือกตั้งนั้นโดนยิงแล้วก็มือปืนป๊อปคอนนั้นนะก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปได้แต่ณวันนี้เมื่อเขาถูกจับและรับสารภาพว่าใครเป็นคนจัดหาอาวุธมาให้และหลบหนีไปอยู่ที่บ้านภรรยาของนายเม่นเนี่ยนะคะที่อำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ดีนะคะไปเจอที่อำเภอคีรีรัตนิคมไม่ไปเจอที่บ้านของสุเทพเทือกสุบรรณก็ดีนักดีหนาแล้วนะนะครับแต่มีการเรียกร้องนะครับความรับผิดชอบนะจากแกนนำอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวานนี้ครับที่พักเพื่อไทยครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับก็เรียกร้องความรับผิดชอบของแกนนำนะเพราะอะไรครับเพราะว่านายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือมือปืนป๊อปคอนเนี่ยรับสารภาพนะครับว่าเป็นกาดกบพศรับสารภาพนะครับได้อาวุธปืน M16 มาจากหัวหน้ากาดกบพศที่ชื่อไหนเม่นนะแล้วอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับถามหาความรับผิดชอบจากแกนนำผู้ชุมนุมนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับก็กล่าวถึงนะกรณีสอรสครับนำตัวนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์ครับหรือว่ามือปืนป๊อปคอนครับเหตุปะทะหลักสี่มาแถลงข่าวแล้วก็ยอมรับว่านำปืน M16 นำมาจากการหัวหน้ากาดกบพศได้รับค่าจ้างนะจากม็อบเนี่ยวันละ300บาทวันนี้ถามไปยังนะความรับผิดชอบของแกนนำผู้ชุมนุมว่ากาดกบพศเนี่ยได้ค่าจ้างนะวันละ300ใช้ปืน M16 ไปยิงชาวบ้านเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังที่นายสุเทพเนี่ยควรจะออกมาสารภาพบาปบอกความจริงกับสังคมว่าการชุมนุมของกบพศนั้นมีการใช้อาวุธสงครามมีกองกำลังติดอาวุธที่พร้อมจะกระทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนายสุเทพนะจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างไรหวังว่านายสุเทพคงจะมีความเป็นลูกผู้ชายพอที่กล้าทำและกล้ารับครับควรรู้สอนครับมันไม่ใช่ลูกผู้ชายครับดูแล้วปอยมองว่าไอ้ค่าแรง300บาทเนี่ยนะปอยว่าเขาคงไม่ได้บอกหรอกคือประมาณว่าพูดไปอย่างนั้นแหละคือไม่กล้าที่จะบอกว่าค่าตัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถามครับความรู้สึกจริงๆอย่าง 8,000 ยิงคุณขวัญชัยไพพนาเนี่ยเรายังมองว่าโอ้โหจ้างแค่ 8,000 มาเอาชีวิตขวัญชัยไพพนาซึ่งเป็นนักสู้ของเราเนี่ยนะคะแต่ณวันนี้ต้องบอกกันว่าถ้า300แล้วยิงคนแบบเป็นอัมพาตอย่างลุงอาแควเนี่ย
เฮ้ยนี่มันก็แบบก็เกินไปคือมองแล้วมันไม่สมน้ำสมเนื้อฉันมองว่ามันต้องถูกจ้างมากกว่านี้ค่ะซึ่งคุณอนุสรณ์นะครับจากพรรคเพื่อไทยก็ถามหาความเป็นเขาเรียกว่าความรับผิดชอบจากแกนนำคุณอนุสรณ์กล่าวต่อนะครับเมื่อเป็นแกนนำเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแนวร่วมของตนเองในเมื่อนะครับนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์เนี่ยสารภาพว่าเป็นกาดกบพศได้ค่าแรงได้อาวุธปืนมาจากหัวหน้ากาดกบพศเนี่ยแกนนำอย่างนายสุเทพเนี่ยจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นหรือมีความรับผิดชอบมีความเป็นลูกผู้ชายพอไหมวันนี้ครับขอให้ติดต่อช่วยเหลือมือปืนป๊อปคอนนะที่นายสุเทพเคยเชื่อชูเอาไว้นายสุเทพเคยเชื่อชูให้เป็นวีรบุรุษอย่างเต็มที่อย่าตัดตอนบ้วยความผิดหรือบ่ายเบี่ยงว่าเป็นการจัดฉากของสอรสแต่วันนี้กบพศเนี่ยสังคมต้องรับรู้ว่าการชุมนุมของกบพศนั้นนะไม่ใช่ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแต่มันมีกองกำลังติดอาวุธปะปนอยู่กองกำลังที่จะสร้างความรุนแรงทำร้ายประชาชนปะปนอยู่ในม็อบกบพศเพราะฉะนั้นครับสุเทพต้องออกมารับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายครับค่ะงั้นก็เปลี่ยนใหม่นะจากชุมนุมสันติอหิงสาปราศจากอาวุธก็คือไม่สันติไม่อหิงสาและไม่ปราศจากอาวุธ เปลี่ยนใหม่แต่จริงนะถ้าเป็นลูกผู้ชายต้องออกมารับผิดชอบนะมีด้วยเหรอคะไม่มีเลยก็บอกไม่รู้ลูกผู้ชายในโลกนี้มีด้วยเหรอคะคือแค่เมื่อวานนี้สุเทพชลสวรรค์พูดบนเวทีบอกว่ามือปืนป๊อปคอร์นไม่รู้จักโดนบังคับให้รับสารภาพหรือโดนบังคับโดนตำรวจเนี่ยวางไว้เรียบร้อยละให้พูดแบบนี้คือไม่เกี่ยวพันกันแถมยังบอกว่าถ้าวันนี้ศาลตัดสินว่าวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะสุเทพชลสวรรค์ก็บอกว่าก็ไม่ลงเลือกตั้งแล้วแถมนะคะจะถ้ามีการเลือกตั้งอีกก็จะเอาไปปิดยิ่งกว่า28จุดอีกคือจะปิดทั่วประเทศเลยไม่มีการเลือกตั้งได้เอาสิพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไม่เข้าลงเล่นทางการเมืองแล้วแถมบอกว่าขู่ไว้เลยว่าจะมีการบอยคอตอีกโดยนายชวนนท์อินทรโกมารสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งอีกถ้านายกรัฐมนตรีราชินวัตรจะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกก็ไม่ลงคือไม่เอาจะปฏิรูปจะปฏิรูปก่อนแต่ปฏิรูปก่อนได้อย่างไรในเมื่อตัวเองนั้นยังไม่ปฏิรูปตัวเองเลยพรรคการเมืองประชาธิปัตย์นะครับปฏิรูปตัวเองยังไม่ได้แล้วจะบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยมันคงจะเป็นไปได้ยากค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อขบวนการบอกมาณวันนี้นะคะที่ประชาชนเองจะร่วมกันใส่ชุดดำเพื่อที่ไว้อาลัยต่อระบบการเมืองของประเทศไทยที่มันฟอนเฟะเน่าซะเหลือเกินเนี่ยนะคะและวันนี้ที่จะต้องมานั่งลุ้นว่าจริงๆพี่น้องเองก็บอกไม่อยากลุ้นแล้วค่ะเพราะชินละชินชาแล้ววันนี้การตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญจะมีความเห็นเฉกเช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่แต่เมื่อวานนี้ค่ะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันว่าหลังจากที่ทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะนำโดยอาจารย์พรเพชรเนี่ยนะคะซึ่งก็ไปให้การในชั้นไต่สวนต่อหน้าศาลรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันนักกฎหมายหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใดที่บัญญัติไว้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการส่งคำร้องประเด็นที่มีอาจารย์ธรรมศาสตร์ชื่ออาจารย์กิตติศักดิ์เนี่ยนะคะส่งคำร้องมาอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ส่งไปชี้ให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะทั้งที่ในเนื้อหาคำร้องนั้นพูดถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันได้วันนี้ต้องคอยมาดูละค่ะสถานการณ์บ้านเมืองมันกำลังใกล้แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วครับนายครับนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการนะถามคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ6ข้อก็เป็นโมฆะเนี่ยถามคำถามไป6ข้อไปยังศาลรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับท่านอาจารย์อาจารย์นะดร.อดิศรเพียงเอกเพียงเกตอาจารย์คณินบุญสุวรรณและก็อาจารย์พีรพันธ์พาลุสุครับ3อาจารย์นะผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยครับแถลงตั้งคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนะมีการแถลงว่าขอถามคำถามไป6ข้อข้อที่1ครับใครจะรับผิดชอบครับเงินงบประมาณของการเลือกตั้งที่ใช้ไปกว่า 3,800 ล้านบาทใครครับ 3,800 กว่าล้านเกือบ 4,000 ล้านนี่ใครจะรับผิดชอบนะเงินงบประมาณของการเลือกตั้งนะข้อที่2ครับทีมงานฮะถ้ามีภาพให้เอาภาพขึ้นด้วยนะครับข้อที่2ครับผู้สมัครรับการเลือกตั้งเนี่ยทั้ง53พรรคเนี่ยและประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยทำอะไรผิดอาจารย์ทั้ง3ท่านนะอาจารย์พีรพันธ์อาจารย์คณินหรือว่าอาจารย์ดร.อดิศรเพียงเกตถามว่าคนที่ไปเลือกตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยเขาผิดอะไร
ทำไมต้องโมฆะคน20กว่าล้านคนนะประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไปลงเลือกตั้งบางคนมาจากต่างประเทศเสียค่าเครื่องบินมาบางคนนะต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมเพื่อไปเลือกตั้งบางคนถูกขัดขวางแต่ว่าก็ฟันฝ่าไปจนเลือกตั้งได้คนเหล่านี้เขาผิดอะไร1คน1เสียง1สิทธิ์เท่าเทียมกันหรือไม่นะครับแล้วยังบอกอีกว่าอีก53พรรคผู้สมัคร53พรรคการเมืองเขาผิดอะไรทำไมต้องเลือกตั้งหรือเพียงเพราะพรรคประชาธิปัตย์มาไม่ลงพรรคเดียวเดี๋ยวต้องเลือกตั้งต้องโมฆะอย่างนั้นหรือนะครับข้อที่3ครับใครจะเป็นผู้นำร่างพระราชกิจการเลือกตั้งใหม่ขึ้นทูล9ใครนะครับข้อที่4ครับกตเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่นะครับและเพราะการจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จจะสั่งให้นะกตชุดนี้นะครับจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหรือไม่นะครับข้อที่5ครับอาจารย์อดิศรเพียงเกียรติอาจารย์คดีบุษวาอาจารย์พีรพันธ์พารู้สึกกล่าวว่าข้อที่5ก็สำคัญครับกบพศและพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบอะไรที่บอยคอตและขัดขวางการเลือกตั้งจนสามารถล้มการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สำเร็จควรถูกดำเนินคดีหรือไม่หรือสมควรได้รับรางวัลตกลงนะกบพศกับประชาธิปัตย์เนี่ยต้องได้รับรางวัลหรือไม่นะครับท่านผู้ชมข้อที่6ครับคนระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งครับมีสิทธิ์อะไรถึงสามารถร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล้มการเลือกตั้งทั่วไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นส่วนร่วมของประชาชนทั้งชาติและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีคนมาเลือกตั้งถึง20กว่าล้านคนถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังล้มการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่นะด้านนายอดิศรเพียงเกตก็กล่าวต่อเพิ่มเติมนะครับว่าอาจารย์สมชัยศรีทุติยากรครับกกต.ด้านการบริหารการจัดการการเลือกตั้งออกมาระบุว่าการปราศัยของสว.บางคนนะฮะที่ไปขึ้นเวทีที่มีลักษณะเชิญชวนให้ผู้สมัครไปผู้สมัครนะไปสว.ปัจจุบันไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งคือนายไพบูลย์นิติตะวันครับไปขึ้นเวทีของกบพศแล้วก็ไปเชียร์ครูหญิงเป็ดครับอย่างออกนอกหน้านอกตาบอกว่านี่เป็นคนของเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์อดิศรเพียงเกตถามไปยังนายสมชัยครับว่านายสมชัยบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านอดิศรเพียงเกตบอกว่าทำไมมันบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับพิจารณาเร็วจังครับพิจารณาเร็วจังไม่เข้าประชุมอะไรเลยนะกับปรากฏว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งครับไปออกรายการโทรทัศน์คงหมายถึงนะผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกับมองว่าเข้าข่ายนั้นอยากถามนายสมชัยว่าใช้อะไรตัดสินนายสมชัยศรีทุติยากรฝันไปอีกใช่ไหมว่าต้องตัดสินอย่างนี้เช่นเดียวกับกรณีกำหนดวันเลือกตั้งหากศาลวินิจฉัยนะครับให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะเนี่ยได้ปรึกษากรรมการคนอื่นแล้วหรือยังหรือว่านายสมชัยกำหนดเองทั้งหมดเลยวันนี้จึงขอให้นายสมชัยอยู่เงียบๆบ้างก็จะเป็นการดีครับค่ะก็ระบุชื่อเลยนะคะว่ากรณีที่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ที่บอกว่าจะต้องมีผลผูกพันทุกองค์กรนั้นจะผูกพันกับประชาชนหรือไม่เพราะประชาชนนั้นไม่ใช่องค์กรนะคะประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมีสิทธิ์ในการไปเลือกผู้แทนราษฎรของตัวเองแล้วอยู่ดีนะคะมีคนมาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแม้นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะผูกพันทุกองค์กรแต่ประชาชนไม่ใช่องค์กรและบรรดาผู้สมัคร53พรรคการเมืองค่ะซึ่งเดินทางลงพื้นที่ไปหาเสียงด้วยมีความหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการใช้เสรีภาพของบรรดาผู้สมัครที่ไปให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเลือกนะพรรคการเมืองใหม่ๆ53พรรคการเมืองแต่ปรากฏว่าลงพื้นที่ไปด้วยความลำบากบุกป่าฝ่าดงไปหาเสียงร้อนแทบร้อนก็ร้อนดำก็ดำนะคะไปหาเสียงกินอยู่ก็ลำบากจนกว่าจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์พอผลการเลือกตั้งมาคนที่ได้คะแนนมาโอ้โหมันก็สมกับความเหนื่อยยากลำบากแต่อยู่ดีๆคุณอยากจะโมฆะคุณก็บอกว่าโมฆะแล้วเงินออกเงินส่วนตัวไปใช้ในการเลือกตั้งนะคะมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งทางด้านของกกต.ก็กำหนดมาว่าให้ผู้สมัครนั้นใช้ได้ไม่เกินคนละ 1,500,000 บาทแล้วหมดไปใครจะรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ล่ะคะครับแล้วครั้งต่อไปในการเลือกตั้งสามารถบอกได้ไหมคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใครผิดเพราะว่าอย่างกรณีคุณเก่งการุณบอกว่ามีการปราศัยใส่ร้ายเสร็จแล้วกกต.ก็บอกว่างั้นคนที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งใหม่คุณเก่งการุณจะต้องจ่าย5ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะเก่งการุณ5ล้านบาทคนเดียวนะแล้วส.ส.77จังหวัดละฮะ77จังหวัดเขตละ1คนถ้าเขตนึง5ล้านบาททั่วทั้งประเทศเนี่ย
มันจะต้องมีมูลค่าเท่าไหร่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะวันนี้ถ้าบอกว่าการจัดการเลือกตั้งกกต.ไม่ทำให้เสร็จสิ้นกกต.เป็นผู้ผิดแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะเพราะกกต.จัดการเลือกตั้งไม่เสร็จเนี่ยกกต.ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินใหม่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาอย่าบอกนะว่าใช้เงินภาษีจากประชาชนถ้าเกิดมันผิดเพราะที่กกต5เสือกกต.ต้องรับผิดชอบหารจำนวนฮะหารจำนวนต่อคนเลยว่าต้องจ่ายคนละเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้ถ้ามันมีปัญหาตรงส่วนนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไปเชื่ออาจารย์ที่ชื่อกิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงคนเดียวบอกว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติ3ต่อ0เลยค่ะรับคำร้องของนายกิตติพงศ์เสร็จสับเรียบร้อยผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติและส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำอย่างรวดเร็วพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วเร็วกว่าคดีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซะอีกในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเมื่อ3มีนาคม2556เร็วกว่าแล้วแถมจะมีคำวินิจฉัยในวันนี้ 9:30 นค่ะก็จะเริ่มขึ้นนั่งบนบัลลังก์เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆแต่ที่บอกเลยค่ะว่าทั้งคำร้องทั้งขบวนการไต่สวนงงมากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำร้องชี้ตรงไปยังกรรมการการเลือกตั้งแต่เหตุไฉนเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งผิดผู้ร้องก็คืออาจารย์กิตติพงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์บอกว่ามันผิด2คนบอกว่าการเลือกตั้งจัดการโดยกกต.ผิดแต่จะไปบอกให้ล้มการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์มันขำอีกแล้วค่ะพี่น้องมันก็เหมือนการตอกบัตร1คนค่ะตอกบัตรแทนกันล้มการแก้ไขที่มาของสว.ล้มเรื่องของการแก้ไขมาตรา190ล้มพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านวันนี้ทุยแลนด์ค่ะทุยแลนด์เกิดขึ้นแล้วสารขันก็ใช่ทุยแลนด์ก็ใช่สตรอเบอรี่แลนด์ก็ใช่วันนี้มันไม่ใช่ไทยแลนด์แล้วค่ะถ้าหากเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นขออําขำค่ะขอขำทั้งวันพี่น้องเองแต่งชุดดำกันนี่นะคะวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเราก็ไม่ยอมรับเพราะเรากว่าจะปีนรั้วไปได้กว่าจะไปโดนบีบคอกว่าจะโดนดึงขาดึงแขนเอาธงชาติมาคุมหัวสารพัดวิธีล็อกตัวดึงแล้วสารพัดอย่างเราก็ฝ่าฟันไปเลือกตั้งบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลายที่ไปใช้สิทธิ์กันแล้วอย่างทุลักทุเลเขายอมไม่ได้หรอกค่ะโดยเฉพาะจังหวัดที่มีที่ไม่มีปัญหาจากการเลือกตั้งเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเขาไปเลือกตั้งสำเร็จทั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปแล้วคุณจะมาเอา28เขตที่มันกระจุกเดียวเนี่ยเหมือนการการเสียบบัตรแทนกันแล้วบอกว่าองคาพยพใหญ่ๆมันพังหมดประเทศชาติก็พังค่ะถ้าหากคน13คน1อาจารย์ธรรมศาสตร์3ผู้ตรวจการแผ่นดินและ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ทุยแลนต่อไปค่ะครับอยากให้มีการคุ้มครองสิทธิ์ของพรรคการเมือง53พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับหมายถึงรวมผู้สมัครของพรรคการเมืองแต่ละพรรคด้วยแล้วก็รวมไปถึงประชาชนครับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ไปเลือกตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยมันไม่มีเลยหรือคือวันนี้มันกลับกลายไปว่านะอาจารย์ทั้ง3ท่านอาจารย์อดิศรอาจารย์คณินแล้วก็อาจารย์ปริพันธ์เนี่ยพีรพันธ์เนี่ยก็กล่าวถามคําถามไปยัง6ข้อถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของงบประมาณนะค่าจัดการการเลือกตั้งอ่ะ 3,800 ล้านเกือบ 4,000 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบอ่ะแล้วก็มันสมุดบัญชีค่ะในการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาจะต้องรายงานบัญชีเนี่ยให้กกต.ทราบภายใน90วันหลังจากวันเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วพอจะต้องเลือกตั้งใหม่สมุดบัญชีก็อะไรเนี่ยสรุปว่ายังไงเนี่ยใช้เงินไปครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วกกต.รับผิดชอบมั้ยล่ะถ้าไปฟ้องเอากับสมชายสุศรีสุทธิยากรได้มั้ยล่ะครับใครจะรับผิดชอบวันนี้งงมากแล้วครั้งต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าวันนี้ประชาชนที่รับชมรายการอยู่นะครับส่ง SMS มาที่4689988วันนี้เนี่ยถ้าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นโมฆะค่ะท่านจะทำอย่างไรท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ออกไปเลือกตั้งบางคนนี่นะผมได้ยินมาโทรศัพท์มาบอกนะหรือว่าได้ยินมาจากต่างจังหวัดอยู่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ตามที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิม
บางคนอยู่ต่างประเทศต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินบินมาเลือกตั้งสิทธิความเสียหายทั้งหมดของประชาชนกว่า20กว่าล้านคนนี่ใครรับผิดชอบอ่ะใครรับผิดชอบถูกค่ะโดยเฉพาะต่างประเทศนะคะจากออสเตรเลียเนี่ยมากรุงเทพก็ประมาณ 5,000 ไมล์ครับคิดดูสิคะนั่งเสี่ยงชีวิตดีนะเครื่องบินไม่โดนดูดเหมือนสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์แล้วอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนี้มันตรงกับทฤษฎีสมคบคิดกันหรือไม่วันนี้กปปส.และพรรคประชาธิปัตย์แบ่งรับแบ่งงานกันทำหรือไม่ประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้งแล้วก็ส่งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกไปนะก่อกวนการเลือกตั้งจนมันเลือกตั้งไม่ได้หลายเขตนะท่านผู้ชมครับอย่างนี้กปปส.และพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหรือไม่ที่บอยคอตสำเร็จขัดขวางการเลือกตั้งสำเร็จนะแล้วแถมกกต.นะคะหลังจากที่จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จยังมีการไปจัดงานที่เขาใหญ่อีกโอ้โหใส่ชุดคาวบอยมีความสุขเหลือเกินบางทีก็เอาเวลาว่างไปเล่นคุกกี้ลันช์นะคะซึ่งก็ที่บอกเลยว่าโอ้โหสรุปว่าว่างงานมากจริงๆเอาเวลาเหล่านั้นอะไปจัดการเลือกตั้งดีกว่าไหมแล้วคนก็บอกว่านี่เฮ้ยจะเลือกตั้งสว.แล้วนะเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้า23กุมภาพันธ์มันไม่กระตือรือร้นกันเลยค่ะไม่กระตือรือร้นกันเลยว่าจะต้องมีการเลือกตั้งสว.ก็คือต้องคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งระดับชาติอย่างส.ส.และสว.เนี่ยทำไมเนี่ยการเลือกตั้งมันไม่คึกคักมันไม่คึกคืนเลยหรือว่าต้องการนิยมเนี่ยอำนาจจากการแต่งตั้งมากกว่าต้องการลากตั้งหมดใช่ไหมต้องการลากเพราะว่าหลังจากที่แก้ไขเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาของสว.เนี่ยจนกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ตกไปครับพร้อมกับการดำเนินคดีนายนิคมเวชพาณิชย์นายสมศักดิ์เกษรนนท์แล้วก็308ส.ส.และส.ว.ที่ลงชื่อไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้สุญญากาศก็เริ่มจะมีจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าเขาต้องการส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งเขาบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นถ้าเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยงั้นลากตั้งมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะว่า รายละเอียดในส่วนของวันนี้ที่เราจะต้องมาจับจ้องว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำอะไรอีกนะจะคาเฟ่ที่ไหนอีกนะนะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพักสักครู่ครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านประชาชนต้องสนใจสื
นักสู้ผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกประเด็นและสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างท่านเป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งกล้าผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งสู้ยิ่งสง่างามขอตายอยู่ในสนามสงครามประชาธิปไตยทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะค่ะฟังทีไรก็ซึ้งทุกทีนะครับทหารต้องตายในสนามรบแต่ดิฉันขอตายในสนามประชาธิปไตยครับค่ะให้กำลังใจท่านนายกได้นะครับที่4689988ส่ง SMS กันเข้ามานะครับค่ะวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็คือสนามประชาธิปไตยที่คนตัดสินมีอยู่9คนนะคะว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ถ้าเป็นโมฆะก็ตลกค่ะตลกคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็คือคำย่อก็ตลกก็ตลกนะคะแปลว่าตลกนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของข่าวท่านนายกบ้างนะเมื่อวานนี้ท่านนายกได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเนื่องในวันลูกเสือลูกนะฮะวันลูกเสือเนี่ยดูภาพอ่ะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือมติชนเลยนะมุมขวานะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะก็ออกแทนนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านผู้ชม ICU เข้ามานะครับเป็นภาพที่ท่านนายกนะฮะได้เข้าเฝ้านะฮะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะรวมไปถึงนะสยามกุฎราชกุมารพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเมื่อวานนี้ครับคือเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเสด็จออกนะแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ครับพระวรราชาพระราชทานพระราชโอกาสครับให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีนะและสภานายกสภาลูกเสือไทยครับนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยเข้าเฝ้านะครับทูลละอองนะธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตามประเพณีลูกเสือครับและรับพระราชทานนะครับท่านผู้ชมครับพระราชาว่าพระราชโชวาทครับณวังสุโขทัยครับมีใจความสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือครับให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบนะทั้งมีความเชื่อมั่นในอันที่จะฝึกหัดปรับปรุงตนให้สามารถพึ่งตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติได้นะครับดังนั้นครับกิจการลูกเสือในประเทศของเราจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับนับถือทั่วไปว่าลูกเสือคือกิจการสำคัญระดับประเทศซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและทำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงความเป็นปกติสุขของบ้านเมืองครับเมื่อวานนี้ก็ลูกเสือเต็มเลยนะครับมีหลายท่านค่ะมีท่านเสริมศักดิ์พงพานิชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีหลายท่านที่
ท่านจตุรนชัยแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่เขาขอสาบานว่านี่เห็นไหมครับปฏิญาณตนของลูกเสือสามัญครับน้องปอยนี่ต้องเป็นเนตรนารีนะเนี่ยปอยเป็นยุวชาติค่ะแต่คุณพ่อปอยคุณพ่อปอยเป็นลูกเสือนะครับปอยได้ดูตอนสมัยเด็กตอนเล็กๆนะที่เป็นเราเป็นลูกเสือกันนะครับแต่มีคนเคยเป็นผมรู้ครับนะอย่างไรครับนะครับท่านยุโมวานี่ก็เข้าเฝ้าท่านสมเด็จพระบรมเมื่อวานนะครับแล้วก็รวมถึงนะคะที่คดีที่เราเป็นการเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีการที่ปปช.เรื่องจะมีการชี้มูลนะคะหลังจากที่มีการกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ท่านนายกเองนั้นนะคะส่งข้อแก้ข้อกล่าวหานะคะไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะทางด้านของทนายความประจำตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่สนามบินน้ำค่ะนะคะโดยมีนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีค่ะไปเพื่อคัดสำเนาเอกสารพยานหลักฐานคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก็เดินทางมายื่นหนังสือขอคัดค้านนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ที่รับผิดชอบสำนวนจากการเป็นกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเนื่องจากนายวิชามีอคติพูดจาเหน็บแนมดูหมิ่นผู้ถูกกล่าวหาจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนายนริศบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและก็พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.2542แล้วก็ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการปปช.นะคะแล้วก็รวมถึงลูกจ้างสำนักงานปปช.พุทธศักราช2551ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่มีอคตินอกจากนี้ค่ะยังมีการไปยื่นหนังสือเพื่อติดตามการขอคัดสำเนาเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากเคยยื่นหนังสือไปก่อนหน้านี้แล้วโดยปปช.ก็ได้อนุญาตให้มาคัดเพิ่มเติมได้รวมถึงที่พรรคเพื่อไทยค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีทีมกฎหมายของท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านนายวิชามหาคุณนะคะในประเด็นที่มองว่านายวิชานั้นมีอคติในคดีทุจริตว่าได้ตรวจสอบพบว่านายวิชานั้นให้สัมภาษณ์หลายครั้งในเรื่องราวของการกระแนะกระแหนเปรียบเทียบนางสาวยิ่งลักษณ์ในลักษณะที่น่าจะมีอคติซึ่งคนที่เป็นปปช.หรือองค์กรอิสระต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองที่สำคัญการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับทราบการแจ้งข้อกล่าวหาและสามารถมอบให้ทนายความไปดำเนินการได้แต่การให้สัมภาษณ์ของนายวิชากลับมีลักษณะเหน็บแนมเป็นการกระทำว่าน่าจะผิดต่อระเบียบของปปช.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมพุทธศักราช2551นายวิชานั้นเป็นองค์คณะในการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแสดงลักษณะมีอคติเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ทีมกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็ยื่นคัดค้านนายวิชามหาคุณให้ถอนตัวจากการเป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นครั้งที่2เมื่อผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านถึง2ครั้งก็คิดว่านายวิชาน่าจะพิจารณาตัวเองลาออกจากการเป็นองค์คณะค่ะนะครับเอาละครับเรามาดูอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้ฮะท่านเฉลิมนะร้อยตำรวจดร.เฉลิมอยู่บำรุงครับเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะตัดสินว่า2กุมภาการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะนายธรรมชโยกล่าวว่าขอภาวนาครับขอภาวนานะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจพรรคพวกแต่ว่าอยากให้นะครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินการเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยเป็นโมฆะเพราะอะไรครับเพราะให้มีการเลือกตั้งใหม่จะดูหน้าประชาธิปัตย์ครับที่บอกว่านะยึดมั่นในระบบรัฐสภายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยนะอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะลงเลือกตั้งใหม่อีกหรือไม่นะการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเป็นโมฆะครับไม่ได้เป็นคุณกับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นคุณกับระบบประชาธิปไตยยังดีกว่าไปสู่ระบบอื่นฮะมั่นใจว่า 100% ว่าพรรคเพื่อไทยเลือกเมื่อไหร่ก็ชนะต่อให้ยุบกลับมาเลือกตั้งใหม่ก็ชนะนะชนะประชาธิปัตย์ตลอดการเพราะว่าประชาธิปัตย์ทำอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่าถึงแพ้เลือกตั้งมาถึง20กว่าปีซึ่งประเด็นต่อมานะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านายอนุสรเอี่ยมสะอาดครับท่านผู้ชมก็ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็มีการแถลงนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการดำเนินการตามแผนนะฮะบันได10ขั้นนะครับโดยใช้ทฤษฎีสมคบคิดนะคือ1ประชาธิปัตย์วางแผนครับวางแผนในการป่วนสภาตั้งใจทำให้เป็นรัฐสภาที่ล้มเหลวครับแล้วก็ลากเก้าอี้ประธานปาแฟ้มบีบคอนะเพื่อนสมาชิกนะครับทุ่มเก้าอี้ทำร้ายตำรวจสภา2ครับนายสุเทพเทือกสุบรรณครับท่านผู้ชมครับลาออกจากการเป็นส.ส.มาเป็นแกนนำม็อบ3ครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พาส.ส.ลูกพรรคเนี่ยลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อกดดันรัฐบาลครับ4ครับอดีตรัฐมนตรีส.ส.ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นำไปนำม็อบตามแผนขั้นที่1 นะครับพรรค
2ระบบครับก็คือว่า1พรรค2ระบบคือระบบรัฐสภาคือระบบกับระบบฟุตบาทครับ3ครับนายอภิสิทธิ์ประกาศบอยคอตการเลือกตั้ง6ครับกบพศก่อจลาจลนะครับขัดขวางนะการรับสมัครครับ7มีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมือง8ครับส่งคนไปยื่นเรื่องให้องค์กรอิสระชี้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันไม่ชอบ9ครับผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ครับและ10ครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรที่จะมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นครับค่ะแต่ที่สำคัญหลังจากที่คุณอนุสรนะร้อยตำรวจเฉลิมแล้วก็อีกหลายๆคนก็ที่บอกนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ทำใจไว้ละว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าเพื่อไทยพร้อมจะเลือกตั้งใหม่แต่ประชาชน21ล้านคนเขาบอกยอมไม่ได้ที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพราะว่ากว่าจะเดินทางไปลำบากลำบนนะหมดเงินค่าใช้จ่ายกันแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยก็หมดเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการลงทุนลงพื้นที่ซึ่งก็เสี่ยงต่อการไปหาเสียงนะคะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังไม่พอค่ะทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ไปพูดบนเวทีบอกว่าไม่เอาเลือกตั้งต่อให้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะสุเทพบอกว่าฝ่ายรัฐบาลคงจะฝันต่อไปว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่นั้นขอบอกไว้เลยว่าไม่มีทางแน่นอนเพราะประชาชนจะปฏิบัติการใหม่ทุกจังหวัดและทำให้ยิ่งกว่าเดิมอีกและขอบอกไว้ในชาตินี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรจะเป็นรัฐบาลครั้งสุดท้ายเพราะว่าเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งชัดเจนไหมคะพี่น้องคะบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นไปตามที่เขาบอกนะคะใช่ไหมก็ถ้ามันเป็นโมฆะแล้วก็บอกว่าต้องมีระบบในการคิดว่าจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่แต่สุเทพเทือกสุบรรณบอกว่ายังไงก็ไม่ลงเลือกตั้งยังไงก็ไม่เอาเลือกตั้งสรุปแล้วบ้านเมืองเขาต้องการให้เป็นสุญญากาศค่ะแล้วก็ต้องการให้มีนายกคนกลางส่วนจะกลางวิธีไหนพี่น้องประชาชนต้องคิดว่าวันนี้อะไรจะเกิดมันก็จะเกิดไม่ได้แล้วมันจะทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วว่าเราจะต้องยอมรับเพราะว่าเราคือประชาชนเราไม่ใช่องค์กรคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแม้นว่ามันจะผูกพันทุกองค์กรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่มันไม่ได้ผูกพันต่อความรู้สึกและความสุ่มเสี่ยงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งกันอย่างถล่มทลายแม้นว่ากกต.จะไม่โปรโมทการเลือกตั้งเลยประชาชนก็ไปทำทุกวิถีทางที่ไปแต่วันนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะตลกค่ะตลกอย่างแน่นอนนะวันนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อย่างไอประบูชนเขื่อนขวัญใจน้องปอยครับชาวนนท์อินทระโกวันสุดนายชาวนนท์นะออกมาบอกนะมาขู่อีกบอกว่านะต่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่กังวลครับเพราะว่าจะขู่บอยคอตอีกคือไม่เข้าใจครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภากับกบพศนะที่บอกว่าไม่เอาเลือกตั้งคือวันนี้จะเอาลากตั้งกันทั้งหมดแล้วหรือยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านายชาวนนท์อินทระโกมลสุดในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหากการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วรัฐบาลยังจัดการเลือกตั้งต่อเนี่ยนะนายชาวนนท์กล่าวว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศคงยอมรับไม่ได้ก็ต้องบอยคอตกันอีกประชาชนคือใครอ่ะคือพวกคุณเหรอคะคประชาชนคือประชาธิปัตย์ใช่ไหมต้องบอกมาว่าคือกปปสหรือกลุ่มกบฏใช่ไหมที่ไม่เอาการเลือกตั้งเอาอย่างนี้ไหมคุณไปตั้งเมืองของตัวเองไหมไปอยู่นะมีประชาธิปัตย์มีกบฏมีองค์กรอิสระอยู่รวมกันเลยเป็นกลุ่มเดียวกันดีไหมคือวันนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยแล้วกลัวอะไรกับการเลือกตั้งคือวันนี้มันลอจิกมันตรรกะมันง่ายๆเลยประชาชนท่านต้องฉุกคิดนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์มันคิดว่าเนี่ยประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยอมไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วทำไมไม่เลือกตั้งล่ะกปปสบอกว่ามวลหมู่มหาประชาธิปัตย์ทั้งหลายยิ่งใหญ่มหาศาลมากแล้วทำไมไม่เลือกตั้งกลัวอะไรแล้วก็บรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่ได้เคลียร์ตัวเองเลยนะคนหนึ่งเมียถูกตัดสินโดยศาลฎีกาเรื่องของการที่นำที่ดินของคนคนหนึ่งไปโอนเป็นของตัวเองแล้วก็ไปทำธุรกรรมจนท้ายที่สุดแล้วศาลฎีกาก็ตัดสินค่ะว่าให้รับผิดชอบค่าสินไหมนะคะรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น45ล้านบาทนั่นก็คือภรรยาของนายจรัญภักดีธนากุลซึ่งก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังมีนะคะทางด้านของในอีกหลายคนล่ะค่ะที่ยังมีปัญหาอยู่ในชัชชลวรในบุญส่งคุณบุปผาลูกชายเป็นเลขาไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าได้รับเบิกเงินเดือนตามปกติก็ถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายชัชชลวรปัจจุบันนี้หลังจากจะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวเองก็ยังกลับมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าและยังมีนายนุรักษ์มาปราณีตและอีกหลายคนค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยังกล้าที่จะนั่งบัลลังก์ต่อในการพิจารณาประเด็นดังกล่าวคือวันนี้เราไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่ต้องการบอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แล้วถามว่าเมื่ออย่างนายจรัญภักดีธนากุลภรรยาเนี่ยไปมีคดีในเรื่องของที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรสังคมจะมองคุณอย่างไรคุณจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อภรรยาซึ่งก็ถือเป็นบุคคลคนเดียวกันเนี่ยนะคะกระทำการดังกล่าวสังคมก็ไม่ไว้วางใจแล้วประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าขณะภรรยาทำแบบนั้นน่ะแล้วตัวสามีจะเป็นยังไงคือมีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างเนี้ยคุณยังนั่งทำหน้าที่ต่อเนี่ยไม่เคลียร์ตัวเองเนี่ยอย่างนายบุญส่งคุณบุปผาก็ยังมีคดีของลูกชายอยู่ซึ่งคนก็มองว่าอ้าวเอาเปรียบสังคมหรือเปล่าลูกไปเรียนเมืองนอกไม่ได้ทำงานแต่กินเงินเดือนทุกเดือนน่ะนะคะนายชัชชลวรเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่ซึ่งกระทำการลักษณะดังกล่าวแต่จะขึ้นมาบอกว่าวันนี้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งที่บางคนเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษไปแล้วเนี่ยนะคะก็เลยต้องบอกว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนจะยอมให้ถูกละเมิดหรอคะละเมิดสิทธิ์ของตัวเองที่ฝ่าฟันการไปเลือกตั้งอย่างน้อยดิฉันก็ต้องมองว่าคุณเอกอัฏฐากรคนหนึ่งละที่บอกว่า respect my vote ครับคุณต้องเคารพในสิทธิ์ที่ฉันเลือกไปในสิ่งที่ฉันทำไปในเสียงของฉันที่ฉันได้เลือกคนเหล่านั้นมาเนี่ยต้องเคารพสิแต่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลับกลายฟังคน4คน1คนคืออาจารย์กิตติพงษ์ซึ่งเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์นิติศาสตร์อีก3คนคือผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่าเป็นมติที่มันเด็ดขาดแล้วล่ะฮะเป็นตัวแทนประชาชนตรงไหนประชาชนไม่ได้เลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนนี้มานะคะและประชาชนก็ไม่ได้เลือกอาจารย์ธรรมศาสตร์คนนี้มานะคะแต่ปรากฏว่า4คนเนี้ยจะมีบทบาทสำคัญทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเป็นประเด็นอย่างอื่นมันก็ยิ่งกว่าโอละพ่อโอละแม่โอละหลานโอละลูกละค่ะวันนี้บอกกันตรงๆถ้าเกิดมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นต้องขอไว้อะไรต่อประเทศทุยแลนด์ประเทศนี้ที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้ถ้ามันเป็นโมฆะปุ๊บกบฏไม่ลงเลือกตั้งเป็นสุญญากาศตามที่เขาต้องการแล้วบอกว่าจะปฏิรูปไม่มีสภาแต่จะมีสภาประชาชนมาปฏิรูปครับนิคมวิรัชพานิชพ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาก็จะเหลือใครล่ะก็รองประธานวุฒิสภาก็คือนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งเป็นองคาพยพของสวสรรหาจะมาควบคุมแล้วสวไม่รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีคนไม่ใช่สิทธิ์เยอะหรือเปล่าเพราะเขากลัวจะเป็นโมฆะอีกไหม23นี้แล้วนะคะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแต่มันไม่มีความกระตือรือร้นของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสวเลยแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยสมมุติว่ามันมีการไปขัดขวางการเลือกตั้งสวเหมือนกับการเลือกตั้งสสสวอีกครึ่งหนึ่งไม่มีมีอยู่ครึ่งเดียวมันจะทำงานได้ยังไงคะแล้วนายกรัฐมนตรีจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการรับจำนำข้าวหากปปช.ชี้มูลเหมือนกับกรณีนายนิคมวิรัชพานิชคือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเป็นยังไงต่อฮะรองนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่ต่อ308สสถูกตัดสิทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกคะคือมันมีอะไรล้ออีกเยอะค่ะพี่น้องคะแปลกไหมคะประชาชนเลือกรัฐบาลนี้มาแล้วนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เอาคนที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้ามาตัดสินคดีกับคนที่ได้รับการโปรดเกล้าประเทศนี้ถ้าไม่ทุยแลนด์แล้วมันจะเป็นประเทศอะไรนะครับเอาละครับมันมีรายงานข่าวมานะครับเพิ่มเติมครับจากศาลรัฐธรรมนูญนัดเคาะครับ9โมงครึ่งวันนี้แล้วจะตัดสินนะครับนายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์ครับรองเลขาธิการในฐานะหัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญครับก็มีการเปิดเผยเอาไว้ว่าวันนี้ครับเวลาประมาณ 9:30 นเนี่ยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับได้นัดแถลงด้วยวาจาก่อนที่จะลงมตินะครับว่ามีคำวินิจฉัยในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเสนอเรื่องครับขอให้นะฮะท่านผู้ชมครับขอให้นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะเสนอเรื่องให้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1ว่าการจัดการการเลือกตั้งสสเนี่ยเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาเนี่ยตามพระราชกิจจายุบสภาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
9โมงครึ่งวันนี้รู้ผลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกทั้งคณะตุลาการจะมีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยครับในคำร้องที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา214เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกต.และคณะรัฐมนตรีครับในการดำเนินการนะครับรับสมัครเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งส.ส.นะครับเป็นการทั่วไปด้วยอย่างไรก็ตามครับในวันดังกล่าวจะไม่มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยครับเป็นข่าวจากนะศาลรัฐธรรมนูญครับค่ะก็ท่านคมเวรัชพาณิชย์ไม่ได้เป็นประธานวุฒิรองประธานวุฒิก็ที่แน่ๆมาจากสว.ลากตั้งก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากอะไรและมีปัญหาปุ๊บเนี่ยจะส่งชื่อกรณีส่งประเด็นนายนิคมเวรัชพาณิชย์กลับไปยังวุฒิสภาเพื่อทำการถอดถอนนายนิคมเวรัชพาณิชย์ออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาเห็นไหมคะพี่น้องคะอะไรยังจ่ออีกเยอะค่ะจ่ออีกเยอะแล้วมันตลกค่ะตลกจนไม่รู้จะตลกยังไงตราบใดที่วันนี้นะคะยังอยู่ในเอื้อมมือขององค์กรอิสระแล้วถ้าเกิดองค์กรอิสระได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราก็ไม่ว่าอะไรค่ะมีสิทธิเต็มที่เพราะประชาชนมอบอำนาจไปแต่ณวันนี้ค่ะองค์กรอิสระแต่ละองค์กรมาจากใครเป็นคนแต่งตั้งล่ะคะมาจากคมช.หรือเปล่าขนาดสนธิบุญรัตน์กลินเองเนี่ยยังต้องเข้าสู่ขบวนการเลือกตั้งแม้จะมีเหตุการณ์ในการเป็นประธานคมช.ในช่วงปฏิวัติรัฐประหารในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินก็มาตั้งพรรคการเมืองใหม่ในการมาสู้การเลือกตั้งและได้รับเลือกไปเป็นส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วถามว่าไอ้บรรดาของคนที่มันต้องการจะทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้รุนแรงเกินไปเนี่ยยอมรับเข้าสู่ขบวนการเลือกตั้งไหมล่ะปปช.มาจากไหนคะกกต.มาจากไหนคะผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากไหนแต่ละคนปปช.มาจากไหนประชาชนเลือกมาเหรอคะแล้วณวันนี้แต่ละคนไม่รับการปลดเกล้าเนี่ยแล้วควรจะทำหน้าที่ต่อไปได้อย่างไรคุณยืนอยู่ได้อย่างไรคุณทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไรแล้ววันนี้จะให้ประชาชนมานั่งฟังสมมุติว่าสมมุตินะคะสมมุติอย่าซีเรียสนะคะสมมุตินะคะสมมุติถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติบอกการเลือกตั้งเป็นโมฆะพี่น้องบอกว่าอ้าวล่ะบ้านเมืองมันมีปัญหาแน่นอนเพราะอย่างน้อยดิฉันทราบข่าวมาว่าคุณจิตตาโคชเดชเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชาธิปไตยเนี่ยก็เตรียมจะไปฟ้องเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ไปหาเสียงเหนื่อยแทบตายแล้วก็ใช้เงินส่วนตัวไปมากมายสุดท้ายบอกว่าเป็นโมฆะดื้อๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้หวังความผิดอ่ะคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแล้วอยู่ดีๆเกิดเขาสมมติว่าคะแนนเขาเนี่ยได้รับเลือกเป็นส.ส.ลอยลำและรอรับรองอย่างเดียวเนี่ยสิทธิ์ของเขาจะต้องได้รับการรับรองอยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นโมฆะแล้วถามว่ามันยุติธรรมกับคนที่ได้รับเลือกไหมล่ะคะแนนมันจ่อแล้วว่าเขาเนี่ยได้รับการรับรองแน่นอนชนะการเลือกตั้งแบบใสๆแบบใสสะอาดเพราะเป็นการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยแต่ยูดีบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะคนที่มันจะได้อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าก็โมฆะไปด้วยมันถูกหลักไหมฮะมันถูกหลักประชาธิปไตยไหมเนี่ยซึ่งประเด็นดังกล่าวครับท่านอาจารย์สดศรีสัตยธรรมครับอดีตกกต.ก็บอกว่าให้ระวังครับว่ามันจะเป็นสุญญากาศอาจารย์สดศรีสัตยธรรมครับอดีตกกต.ก็ได้กล่าวว่าหากศาลรัฐธรรมนูญครับตัดสินนะครับวันนี้ให้การเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะเนี่ยอาจารย์กล่าวอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นอดีตกกต.ครับบอกว่านะแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองน่าจะมีตามมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นว่ารักษารัฐบาลต้องรักษาการต่อไปอีกหรือไม่และการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่ไม่ได้เกิดจากการยุบสภาเนี่ยแต่เป็นการออกพระราชกฤษฎีกานะที่ไม่เกิดจากกรณีที่ไม่เกิดจากการยุบสภาแต่เป็นการออกพระราชกฤษฎีกาที่เกิดจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยจะมีการตีประเด็นข้อกฎหมายกันยังไงอาจารย์บอกว่ามันสุ่มเสี่ยงมากเลยที่จะเป็นสุญญากาศนะครับเพราะจะมีการตีประเด็นข้อกฎหมายกันตามแล้วแต่ท้ายที่สุดว่าใครจะตีความยังไงนะสุดท้ายแล้วกระบวนการทุกอย่างต้องย้อนกลับไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงหรือไม่อาจารย์กล่าวอาจารย์สุศรีกล่าวต่อกรณีประชาธิปัตย์ครับที่ประกาศเนี่ยบอยคอตการเลือกตั้งอีกหากศาลสั่งให้การเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะนะอาจารย์สุศรีกล่าวว่านะถ้าประชาธิปัตย์ตอนนี้บอกมาแล้วว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะวินิจฉัยว่า2กุมภาเลือกตั้งเป็นโมฆะประชาธิปัตย์ก็จะบอยคอตอีกอาจารย์สุศรีกล่าวว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือต
ามพ.ร.บ.พรรคการเมืองเนี่ยมาตรา91วงเล็บ2ระบุว่าการไม่ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งทั่วไป2ครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลา8ปีติดต่อกันเนี่ยส่งผลให้พรรคการเมืองนั้นต้องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองแต่หากวันที่21มีนาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นโมฆะเท่ากับไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นฉะนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงสมัครครั้งต่อไปก็ไม่มีความผิดตามมาตรา91ครับเพราะยังไม่ถือว่าเป็นการไม่ลงสมัครครั้งที่2ซึ่งนะครั้งแรกไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2549ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการช่วยประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่อีกโอ้โหคือทำไมเป็นเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมคะพอหลังจากการวินิจฉัยของศาลแล้ววันนี้พี่น้องก็ไปแจ้งความ77จังหวัดเลยครับรักษาสิทธิของประชาชนในฐานะท่านเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งก็ถ้าอยากฟ้องใครล่ะใครทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ล้มครับก็ไปฟ้องเลย77จังหวัดขึ้นให้ทุกจังหวัดเลยจะได้รู้ค่ะว่าพลังของประชาชนมันยอมไม่ได้แล้วคือประชาชนจะมานั่งรอว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งใหม่สุเทพก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ยอมลงอ่ะมันก็ไม่เอาจะเอาคนไปขัดขวางยิ่งกว่าเดิมอีกงั้นก็เริ่มจากวันเลือกตั้งสว.ไหมล่ะถ้าประชาชนไปขัดขวางแบบที่กปปส.ทำคืออยากจะรู้จริงว่าประเทศไทยมันจะจบยังไงนะคือทำให้มันปั่นป่วนบ้านเมืองวุ่นวายหมดตลกแลนด์นะคือจะทำบ้านเมืองมันจะจบยังไงประเทศไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปจะเกิดการที่ออกมาของกองทัพของทหารหรือไม่อีกนะในการที่จะรัฐประหารด้วยหรือไม่แต่บังเกอร์ก็ยังไม่ถอนกลับนะครับหลังจากที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นก็มีการถอนไปแล้วเพราะหลังจากหมดวาระไปแล้วก็มีการไม่มีการต่ออายุเนี่ยนะคะก็กลับมาใช้พรบความมั่นคงแต่ทหารก็ยังไม่กลับกรมกองและยังอยู่เพื่อปฏิบัติการอะไรบางอย่างหรือไม่แต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้ที่บอกแล้วค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าจะมีการนั่งบนบัลลังก์เนี่ยจะมีการนัดแถลงด้วยวาจาก่อนโดยมีมติเนี่ยนะคะในประเด็นว่าจะมีมติออกมาอย่างไรพี่น้องคาดว่าจะมีการมองคล้ายๆกับตัวที่แก้ไขที่มาของสว.หรือมาตรา190มั้ยคะมีมติออกมาล่ะว่าทำผิดตามมาตราเนี้ยตามมาตรา68อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะแต่สะบัดคุยลงไปเลยโดยไม่ได้ออกคำบังคับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องตกลงไปหรือจะต้องเป็นยังไงไม่ได้มีคำบังคับเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วที่กกต.ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสามารถออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามีมติสามารถที่ออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ได้แต่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรทั้งสิ้นว่าใครต้องทำอะไรยังไงและสะบัดคุยลงไปแล้วก็ฝ่ายที่มันได้เปรียบเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นไหมศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าออกกฤษฎีกาใหม่ได้แล้วถามพี่น้องประชาชนค่ะถามนักกฎหมายที่เก่งเรื่องนี้ถามบรรดาผู้พิพากษาที่เก่งเรื่องนี้พระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยยุบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งควบคู่กันมาแล้วสภาไม่มีแล้วจะออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่อย่างไรจะเอาสภาที่ไหนไปยุบฮะในเมื่อวันนี้ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหรือให้ไปยุบสภาของสภาสูงอย่างวุฒิสภามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้ไม่มีสภาแล้วจะออกกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ได้อย่างไรคือวันนี้ทางที่ดีที่สุดประชาธิปัตย์คุณต้องยอมรับการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่มีอำนาจในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันบัญญัติชัดเจนค่ะมาตรา245บทบัญญัติบอกว่าถ้าเกิดผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้นั้นต้องมีกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่มีปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีค่ะแล้วทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินจะอ้างมาตรา245วงเล็บ1ในการที่นำคำร้องตรงนี้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่นักกฎหมายก็ต้องมองว่าปวดหัวที่สุดแล้ววันนี้ถ้าเกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะโอ้ยขำพรรคเพื่อไทยก็เลยบอกว่าเลือกตั้งใหม่ก็ยอมเลือกตั้งใหม่ใช่ค่ะนั่นคือพรรคการเมืองที่มีสปิริตเนี่ยค่ะแต่ถามว่าเขาอยากเลือกตั้งใหม่เหรอคะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันลงทุนไปหมดแล้วลงแรงลงใจลงทุกอย่างไปหมดแล้วและประชาชนก็ทุ่มเทแรงใจไปเลือกตั้ง21ล้านคนทั้งที่โดนขัดขวางพี่น้องคะเรายอมได้เหรอคะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมีเหตุการณ์ที่รอจะทำต่ออีกเยอะแยะมากมายคือขจัดขบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะต้องการให้วันนี้เป็นเผด็จการนักซิส
นะครับซึ่งฟาสซิสต์ค่ะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็แถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยกรณีที่ว่านะครับการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับได้มีการแถลงข่าวที่พรรคเพื่อไทยว่ากล่าวว่านะครับฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยจะได้ติดตามคำวินิจฉัยอย่างใกล้ชิดเขาว่าอย่างนั้นเลยนะหากศาลมีคำวินิจฉัยให้นะการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยครับจะดำเนินการยื่นฟ้องศาลเอาผิดหมดเลยทั้งกกต.นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกบพ.ส.และแกนนำกบพ.ส.ทั้งหมดเลย9คนรวมไปถึงหน้ากกต.ด้วยรวมทั้งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ครับที่ขัดขวางการเลือกตั้งจะฟ้องให้หมดเลยนะครับว่ามันเป็นการสูญเสียเงินภาษีของประชาชนกว่า 4,000 ล้านนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีการประเมินสถานการณ์ว่าศาลจะวินิจฉัยการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะอย่างแน่นอนคุณพระวงศ์แถลงเอาไว้และหวังว่าศาลจะมีคำชี้แจงให้เหมาะสมนะฮะท่านผู้ชมครับชี้แนะอะไรออกมาเพื่อเป็นทางออกทั้งนี้พรรคได้ร่างคำแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนว่าคำตัดสินจะออกมาในแนวทางใดนะครับก็มีการแถลงไว้เมื่อวานนี้ครับว่าถ้ามีการนะ2กุมภาการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วก็นะครับจะฟ้องเอาผิดกับทั้งหมดเลยทั้งกกต.ที่เหมือนกับไม่อยากจัดการการเลือกตั้งโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยแหละค่ะจะฟ้องเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะยุคถิ่นกาขาวมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะบรรดาของคนที่แบบว่าเจ็บตัวจากการต้องดันด้นไปเลือกตั้งสุดท้ายต้องถูกขัดขวางแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งมันเป็นโมฆะก็เป็นโมฆะประเทศละค่ะเป็นประเทศที่เป็นโมฆะจริงๆถ้าหากตัดสินออกมาอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีกกต.บางคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่นะประชาธิปัตย์ต้องลงเพราะไม่งั้นน่ะเพราะว่ามีการบอยคอตติดกัน2ครั้งเนี่ยถึงเหตุในการยุบพรรคเลยแล้วเขากลัวเหรอคะวันนี้กกต.คิดว่าจะทำอะไรประชาธิปัตย์ได้เหรอคะวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยค่ะประชาธิปัตย์เขาไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วสู้ในสู้นอกยังบอกไม่รู้จักกันเลยนะคะบอกกับปปส.กับประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องกันป๊อปคอร์นก็ไม่เกี่ยวข้องกับกปปส.โอ้ยนี่งั้นเข้ามาเรื่องนี้เลยนะครับ Facebook คุณโอ๊คพานทองแท้พูดถึงเรื่องของม็อบกปปส.ด้วยนะครับคุณโอ๊คพานทองแท้ได้มีการโพสต์ Facebook เมื่อคืนนี้ครับเกี่ยวกับนะเรื่องของกปปส.ครับคุณโอ๊คโพสต์ Facebook เอาไว้ว่ากปปส.พวกมึงปฏิรูปตัวเองก่อนเถอะแล้วค่อยปฏิรูปประเทศไทยให้ปราศจากคอร์รัปชันคุณโอ๊คกล่าวว่าแรงสำหรับคำประณามตัดพ้อนะครับของผู้คนที่เคยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าลุงกำนันหรือนายสุเทพเนี่ยและอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ทั้งหลายที่ลาออกมานำม็อบนั้นเป็นการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงโดยไม่มีเจตนาอื่นทางการเมืองแอบแฝงครับคุณโอ๊คโพสต์ต่อครับว่ามวลชนกลุ่มนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยอุทิศตนมาเป็นกาดของกปปส.ยอมเหน็ดเหนื่อยยอมเสี่ยงชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อให้กลุ่มแกนนำทั้งหลายครับอยู่อย่างสุขสบายครับโดยไม่ได้หวังนะครับผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นขอเพียงนะครับแค่ให้มีการเยียวยากันบ้างตามสมควรในกรณีที่เกิดการผิดพลาดมีการบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นคุณโอ๊ตโพสต์ต่อครับว่าถ้าหากต่างฝ่ายต่างขัดสนเงินทองนะครับเป็นการทุ่มเททำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่มีรายได้อะไรเลยในส่วนของแกนนำก็ยังพอทนครับที่จะเข้าใจได้ครับแต่นี่ชุมนุมมาเป็นร้อยๆวันครับกิจกรรมบนเวทีก็เต็มไปด้วยการบริจาครีดไถเงินจากผู้ที่หลงเชื่อว่าลุงกำนันนั้นทำความดีจึงต้องการนะบริจาคเงินเพื่อมีส่วนร่วมแต่เงินที่รับบริจาคมาทั้งหมดกลับหายเข้ากลีบเมฆครับไม่รู้ว่าเอาไปให้ลูกแคร์ไปซื้อที่หรือไม่นะกาดครับคุณโอ๊คโพสต์ว่ากาดที่นะเสียสละเพื่อลุงกำนันถูกปืนนะ11มม.ยิงไส้แตกนะอาการปางตายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นหลักแสนครับแต่ได้เงินช่วยเหลือมาเพียงครั้งเดียวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทกาดก็เลยเอามาแฉคุณโอ๊คก็เลยเอามาเล่าต่อครับที่เหลือนะเป็นเพื่อนกาดด้วยกันเองต้องไปเลี่ยไรกันมาเพื่อรักษาพยาบาลดังกล่าวครับจนต้องออกมาประณามให้รู้การผ่านโซเชียลมีเดียคุณโอ๊คกำลังพูดถึงกรณีที่กาดกปปส.นะครับเกิดอุบัติเหตุที่โดนปืน11มม.ยิงไส้แตกเนี่ยปรากฏว่าได้เงินเพียง 20,000 นะจากลุงกำนันเพื่อไปรักษาตัวแต่ค่ารักษามันเป็นแสนมีการประเมินกันว่ายอดเงินที่รับบริจาคซึ่งก็ไม่เคยแจ้งยอดโดยรวมให้มวลชนได้รับทราบวันหนึ่งมีรายได้เกินกว่า8หลักหรือมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปต่อวันลองคูณกับจำนวนวันที่ชุมนุมกันดูครับขี้หมูขี้หมาก็เกินกว่าพันล้านขึ้นไปอืมน่าคิดคุณโอ๊คกล่าวนะครับกาดที่ต้องทำงานกันอย่างเสียสละกับมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นนะถูกยิงไส้ทะลักนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ปรากฏว่านะครับค่ารักษาเนี่ยเป็นหลักแสนหลายแสนแต่ว่ากาดออกมาตัดเพราะว่าได้เงินค่ารักษามาเพียง 20,000 ซึ่งมันไม่พอนะครับก็ออกมานะออกมา
พูดผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งคุณโอ๊คก็เอามานะครับอธิบายต่อการที่ต้องทำงานอย่างเสียสละครับกับมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นในขณะที่แกนนำแต่ละคนครับผัดกันขึ้นพูดนะอย่างเท่เลยโอ้เพื่อชาติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น20-30นาทีได้รับเงินบริจาคเป็นกอบเป็นกำเดี๋ยวก็มอบเงินให้คนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็มอบเงินให้สภาทนายความ20 ล้านบาททั้งที่ไม่ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเดี๋ยวก็เดินบิณฑบาตขู่กันโชคเงินจากคนโน้นคนนี้อย่างพุทธอิสระนะที่ไปขู่กันโชคเงินนะที่ไวทีวีหรือที่ไหนก็ตามนะครับแกนนำมีรายได้กันอู้ฟู่ขนาดนี้ทำไมไม่เก็บเงินมาดูแลกาดบ้างล่ะเดินเลี่ยอะไรแต่ละครั้งได้เงินมาเนี่ยคุณโอ๊คกล่าวว่าเฉียดหลักพันล้านแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยกาดเนี่ยบาดเจ็บนะท่านผู้ชมครับกลับได้รับเงินค่ารักษาไม่เพียงพอพี่น้องที่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกันบ้างล่ะครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องแยกทางจากกันความจริงก็ถูกเปิดเผยครับที่แกนนำพูดกันเปล่าๆว่าการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายอาวุธสงครามปืนกลนะครับแล้วก็ของกาดกบศล่ะถูกนำมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันมากมายขนาดนี้และในเมื่อกาดของม็อบกบศมีอาวุธสงครามอยู่ในครอบครองมากขนาดนี้ชวนให้คิดต่อไปว่าแล้วชีวิตผู้คนที่ต้องมาสังเวยให้กับการชุมนุมไปหลายสิบศพนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการกระทำที่แกนนำเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ยิ่งคิดยิ่งชวนให้นึกต่อไปด้วยว่าตอนลุงกำนันเป็นรัฐบาลลุงกำนันเนี่ยใช้ความรุนแรงปราบม็อบมีคนตายไปนะร่วม100 ศพนะบาดเจ็บตั้งหลายพันลุงกำนันก็ว่าเป็นการกระทำของมือที่3บ้างชายชุดดำเป็นคนฆ่าบ้างพอลุงกำนันผันตัวเองมาเป็นผู้นำม็อบมีคนตายไปแล้ว20 ศพและยังไม่รู้ว่าตัวเลขจะไปหยุดที่เท่าไหร่ลุงกำนันก็บอกว่าเป็นการกระทำของมือที่3บ้างชายชุดดำบ้างเป็นคนฆ่าบ้างล่าสุดครับมือปืนป๊อปคอร์นนะครับที่แกนนำออกมาชื่นชมบนเวทีว่าเป็นชายนิรนามไม่ทราบฝ่ายออกมาช่วยมวลหมู่มหาประชาธิปัตย์ถูกจับได้ว่าปรากฏว่ามีแหล่งซ่อนตัวกบดานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านของลุงกำนันอีกถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสืบสวนขยายผลต่อไปดีๆอาจจะเห็นได้ว่าลุงกำนันชายชุดดำมือปืนป๊อปคอร์นและเงื่อนงำของคดีนะสังหารหมู่ประชาชนนะแล้วก็คดีระเบิดคดียิงอาวุธสงครามนะที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นรายวันหลายร้อยคดีแล้วก็มีการเอานะประชาชนไปโยนทิ้งแม่น้ำอะไรมากมายมันมีความเชื่อมโยงถึงกันหรือไม่ลุงกำนันเป็นผู้บงการด้วยหรือไม่สุดท้ายของโพสต์นี้ครับก็ได้แต่หวังว่าคำพูดลงท้ายของคนที่เคยบอกว่าทุ่มเททำงานให้กับลุงกำนันอย่างสุดหัวใจครับมันจะทำให้มวลหมู่มหาประชาธิปัตย์คนอื่นๆฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับผมทวนให้ฟังอีกครั้งก็ได้ครับนะเขาพูดว่าอย่าหลอกประชาชนให้ต้องมาตายแทนนักการเมืองขี้โกงแบบกบศอีกเลยว่ะนี่คือนะเสียงของสลิ่มนะที่เกิดกลับใจจากการกบศที่บอกว่านะเวลาบาดเจ็บแล้วเนี่ยลุงกำนันไม่ได้ดูแลเลยไม่เห็นเหมือนกับตอนที่ไปเรียกรายเงินเลยเนาะครับก็บอกเรียกอะไรเนี่ยจะให้คนตาย1 ล้านบาทครับจะไปช่วยชาวนากันครับเรียกอะไรพี่น้องเราจะเอาเงินไปช่วยชาวนาเราร้องไห้คือแต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งกาดของกบศท่านนี้ที่คุณโอ๊คเอามาโพสต์นะครับก็มีการตัดพ้อครับบอกว่าอยากได้เงินมากกว่านี้เนี่ยก็ไปตายดิตายได้ล้านหนึ่งไอ้ย่าบาดเจ็บได้20,000เขาว่าอย่างนั้นนะฮะคือเขาโพสต์พวกสลิ่มเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับรวมถึงนะคะเหตุการณ์เชื่อมโยงกับพี่แรมโบ้อีสานหรือคุณสุพรอัฏฐาวงศ์คำเมื่อวานนะคะที่กองบังคับการปราบปรามนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยนี่นะคะก็เดินทางไปปกป้องประชาธิปไตยไปพบกับนะคะพันตำรวจโทพงษ์สวัยแช่มลำเจียงพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารสำนักข่าวทีนิวพร้อมทั้งเว็บไซต์นะครับtnew.com.th ด้วยกับบุคคลที่ใช้ชื่อว่านุ้ย C4ซึ่งเผยแพร่ภาพข้อมูลข่าวสารและภาพถ่ายทางเว็บไซต์ Facebook และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่มีเครือข่ายติดตามในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยนำภาพถ่ายสำเนาข่าวที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมอบให้พนักงานสอบสวนไว้ประกอบการพิจารณาคดีนายสุพรบอกว่าเหตุที่ต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้เนื่องจากปรากฏภาพการจัดกิจกรรมบนเวทีอปช.ที่สกลนครเมื่อวันที่8มีนาคมโดยมีการตัดต่อภาพดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสำนักข่าวทีนิวกล่าวหาว่ากลุ่มอปปช.มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธมีการเผยแพร่แนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดนรวมทั้งการใส่ร้ายในกรณีอื่นๆที่ไม่เป็นความจริงเพราะทางกลุ่มอปปช.นั้นมีความชัดเจนเริ่มต้นจากแนวคิดของผู้นำที่รับประชาธิปไตยในภาคอีสาน20 จังหวัดก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านการกระทำที่เป็นเผด็จการทุกรูปแบบนายสุพรบอกว่าการกระทำของสำนักข่าวดังกล่าวที่เผยแพร่ขยายความต่อจากข่าวสารดังกล่าวมีเจตนาต้องการให้ตนกับคณะกรรมการกลุ่มอพปชถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกับตนในความผิดได้แรงว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดินมีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธทั้งที่ความเป็นจริงนั้นเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับมวลชนให้กับผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มอพปช.ผมยืนยันว่าอพปช.มีจุดประสงค์การตั้งกลุ่มที่ชัดเจนและเราไม่มีการฝึกฝนการจัดตั้งกองกำลังใดๆเราเพียงแต่ให้ความรู้กับประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและจะต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารและการยึดอำนาจรัฐด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเรามีจุดยืนตรงนี้โดยขณะนี้ได้เริ่มการเปิดรับสมัครสมาชิกเรื่อยมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมโดยตั้งเป้าจะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 200,000 คนทั่วประเทศและอนาคตอาจจะมีการจัดตั้งโรงเรียนเปิดสอนให้ความรู้กับประชาชนต่อไปนะคะแต่สุพรยังบอกว่าสำหรับการรับสมัครบุคคลที่จะเข้าเป็นสมาชิกเราก็มีคณะกรรมการแต่ละจังหวัดจังหวัดละ10คนเป็นผู้คอยคัดกรองไม่ใช่ว่าใครจะมาสมัครก็ได้หรือรับไปทั้งหมดต้องมีผู้รับรองมีการประชุมซึ่งเร็วๆนี้จะมีการประชุมใหญ่โดยจะมีการนัดหมายกับประธานกรรมการของแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและเราจะดำเนินการทั่วทั้งประเทศขณะนี้เริ่มที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้วจะทำไปเรื่อยๆจนทั่วทุกภาคค่ะนั้นทางด้านของพันตำรวจโทพงศ์สวัยบอกว่าเบื้องต้นจะรับเรื่องและสอบปากคำผู้ร้องไว้ก่อนจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะครับมีเสียงคุณสุพรอัฐาวงศ์นะครับเราไปฟังเสียงคุณสุพรอัฐาวงศ์กันครับเชิญครับสื่อช่องใดนะครับหรือจะเป็นนิติบุคคลหรือจะเป็นบุคคลรายใดก็แล้วแต่ที่ได้ใส่ร้ายป้ายสีกับอพปช.นะครับเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพราะนี่คือการปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีขององค์กรของเราสำคัญที่สุดนะครับยืนยันต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนเลยว่าอพปช.อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติที่มีผมเป็นประธานนั้นนะครับยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าเราไม่ได้เป็น องค์กรที่คิดจะมาแบ่งแยกดินแดนและไม่มีกองกำลังใต้ดินติดอาวุธและก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการคิดที่จะนะครับมีกองกำลังเข้ามาก่อให้เกิดความรุนแรงให้ขึ้นในแผ่นดินไทยของเราค่ะนั่นคือที่บอกแล้วค่ะว่าสถานการณ์ณวันนี้นะคะมันทำให้อพปช.ซึ่งจริงเจตนาต้องมาปกป้องประชาธิปไตยในภาคประชาชนแล้วก็แต่ละคนที่เดินทางมาสมัครนั้นมีการคัดกรองจากแกนนำในแต่ละจังหวัดแล้วว่าเป็นผู้ที่ต้องการเข้ามานะปกป้องประชาธิปไตยจริงๆไม่ได้มีการต้องการติดอาวุธอะไรร้ายแรงแต่ว่าอาวุธร้ายแรงที่สุดก็คืออาวุธทางปัญญาคนที่ไปบิดเบือนนะอย่างที่พี่โบไปแจ้งความเมื่อวานก็คือสำนักข่าวทีนิวแต่ว่าปรากฏว่านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขณะนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าบ้านของพี่แลมโบ้นะที่โคราชเนี่ยถูกถล่มด้วยอาวุธสงครามโอ้โหนี่เอาขนาดนี้เลยเหรอครับท่านผู้ชมครับคือปรากฏว่าพี่ลัมโบ้นะแม่ซุนของดิฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยคุณแม่ซุนเป็นห่วงเลยนะครับโอ้โหบ้านของพี่ลัมโบ้นะครับเดี๋ยวที่บ้านมีแต่ผู้หญิงค่ะมีผู้ชายก็มีลูกชายอยู่ไม่กี่คนนะคะครับขอเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะประสานงานต่อสายพี่ลัมโบ้อีสานเข้ามานะครับเพื่อที่จะร่วมพูดคุยว่าไอเหตุการณ์เป็นยังไงโดนถล่มด้วยอาวุธสงครามยังไงบ้างเดี๋ยวต่อสายแม่ซุนเมื่อแม่ซุนเนี่ยแบบจะพูดได้แบบดีนะว่าโอ้โหมันมายังไงซึ่งบ้านเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอนะคะคอนบุรีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาคือเนี่ยเป็นบ้านที่เปิดรับประชาชนทุกคนแหละคือเหตุที่มันเกิดนะท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของการไปตัดต่อใส่ร้ายนะครับเอาไปขยายผลในโซเชียลทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากองกลุ่มอาสาของคุณแลมโบ้อีสานเนี่ยนะครับเป็นนะกลุ่มอาสาพิทักษ์นะประชาธิปไตยแห่งชาติแต่ว่าไปตัดต่อว่าเป็นกลุ่มกองกำลังแบ่งแยกดินแดนสกลนครอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ใช่ฮะมันทำกันเป็นขบวนการจากในโซเชียลแล้วสำนักข่าวอีนิวเนี่ยเอาไปขยายผลต่อแล้วก็พยายามให้คุณแลมโบ้อีสานก็เลยมีความรู้สึกว่าทางสำนักข่าวทีนิวเนี่ยต้องการที่จะบิดเบือนข้อที่จริงเพื่อให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเข้าใจกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยผิดนะครับคุณแลมโบ้ก็เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเนี่ยต่อสายนะคุณแลมโบ้อีสานเข้ามาเพราะว่ามีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าที่บ้านที่โคราชเนี่ยปรากฏว่าถูกระดมยิงด้วยอาวุธสงคราม
โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะต้องให้ทางทีมงานเนี่ยพยายามต่อสายพี่ดัมโบ้เข้ามานะครับค่ะถึงวันนี้ถ้าเรากลับไปดูกันจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการระดมยิงคุณขวัญชัยไพรพนาด้วยอาวุธปืนอาก้า42นัดครับแล้วก็ต่อเชื่อมโยงไปยังบ้านคุณจตุพรพรหมพันธ์หลังจากที่รับตำแหน่งประธานนปช.บ้านอาจารย์ดิศิษฐ์สุนทรภัยตอนนี้คุณไรโบอิสานหรือคุณสุพจน์อัธวงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นัมโบครับสวัสดีพี่พ็อกเก็ตครับผมครับแม่สุนเป็นยังไงบ้างคะพี่โบพี่โบครับแม่สุนก็ตกใจนะครับก็ขวัญเสียเลยเพราะว่าโดนไปเกือบ20นัดนะฮะโอ้โหครับแต่กับ20นัดก็เป็นอะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านนี้เมืองนี้มันทักจิป่าเถื่อนกันไปทุกวันแล้วพอคุณนิสิตโดนคุณจตุพรโดนเข้ามาแลมโบอีสานโดนต่อเนื่องเลยค่ะผมกำลังที่พอดีผมไม่ได้อยู่บ้านแต่วันนี้ห่วงแม่มากนะครับเมื่อได้โทรคุยกับแม่เสร็จแล้วจะรีบตีรถกลับไปหาแม่ไปดูที่บ้านหน่อยว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงนะครับมันก็แต่แม่บอกว่ามันเป็นแค่ดุสำนักงานคืออยู่ในอำเภอนะครับแต่ว่าแม่ก็ตกใจกลัวจะมาถล่มที่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้โดนตัวบ้านแต่โดนสำนักงานสสที่ตั้งอยู่ข้างๆบ้านนะฮะใกล้ๆบ้านนะฮะครับคุณแบบพี่ลำโบ้ครับประเมินนะว่าเป็นฝีมือของใครครับก็เป็นกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มเดียวกับคุณจตุพรกับคุณนิสิตนะครับแล้วก็ที่พวกเราโดนเพราะว่าข่าวขณะนี้เราได้ทราบข่าวทางการข่าวมาว่ามีกลุ่มพี่ที่เป็นพวกนักเขาเรียกมือปืนโจรใต้นะฮะส่งมาโดยกลุ่มของกปปส.เนี่ยเข้ามาที่จะกดดันข่มขู่หรือมาจัดการกับแกนนำนปช.หรือแกนนำเสื้อแดงหรือแกนนำขององค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยดังนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าขู่ให้กลัวนะครับเป็นลักษณะการขู่ยังไม่ถึงขั้นตัวบุคคลแต่ข้างหน้าเราก็ประมาทไม่ได้ว่าตัวบุคคลเองเรานั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่เตือนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าให้ระวังตัวเตือนด้วยความห่วงใยทุกจุดทุกพื้นที่นะครับดังนั้นแล้วเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ได้ไปแจ้งความกับผู้บริหารทีนิวที่เป็นคนดูแลคนจะออกอากาศเป็นคนจัดการให้กับกลุ่มกปปส.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมไปแจ้งความที่กล่าวใส่ร้ายกลุ่มอปปช.ของผมว่าเป็นก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนนะครับและไปเปลี่ยนแปลงป้ายโพสต์ป้ายเปลี่ยนแปลงข้อความผมก็ไปแจ้งความที่กองปราบเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เกิดแล้วครับคือเมื่อคืนตีสามสำนักงานสสผมโดนถล่มและตุ้มเป๊ะนะครับไม่มีเหลือครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์รุนแรงนะโดยเฉพาะขณะที่พี่บอลเองไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะแต่มีการก่อเหตุกับคนในบ้านแบบนี้ครับผมก็สงสารเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ทำให้แม่ผมนะครับแม่สุนอายุ82เนี่ยนะครับก็ถึงกับช็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่ก็แก่แล้วนะครับทำกับผมไม่ว่านะครับแต่ทำกับที่บ้านที่คอนบุรีซึ่งเป็นบ้านแม่ผมเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผมเองก็ช่วงนี้เดินสายไปพบปะพี่น้องนะครับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องก็ไม่ค่อยได้เข้าไปที่สำนักงานบ่อยนักนะครับแต่ก็ไปมาเป็นบางครั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันทำเกิดกว่าเหตุนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันโจดก่อการร้ายนะครับที่มันขึ้นมาชุกชุมเหลือเกินเราจะต้องจัดการต้องมีมาตรการที่จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือเจ้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการจัดการถ้าคืนปล่อยให้ม็อบปปส.อยู่อย่างนี้รับรองเลยบ้านนี้เมืองนี้โจดเต็มไปหมดแล้วครับครับพี่ลำโบ้ครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับการที่ทางพี่ลำโบ้นี่ก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยนะคือน้องป๊อกเจ็ดครับคือเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะตั้งกลุ่มอปปช.ขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแกนนำส่วนใดก็แล้วแต่ผมเรียนว่าอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยโจรก็คือโจรนะครับมันไม่ปล่อยไว้หรอกครับว่าใครจะตั้งกลุ่มไหนขึ้นมาขอเป็นที่ต่อสู้เป็นแกนนำที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นหน้าอินหน้าผมที่ไหนพวกมันก็ไม่ละเว้นล่ะครับไม่ละเว้นดังนั้นยืนยันว่าการที่ตั้งอปปช.ขึ้นมาอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติขึ้นมานะครับก็ยังโดนนะครับหรือแกนนำนปช.ก็โดนอย่างนี้มันไม่เลือกปฏิบัติหรอกครับขอให้ใครที่อยู่ซีกตรงข้ามกับพวกมันและเป็นซีกประชาธิปไตยนะครับรับรองมันไม่ปล่อยไว้หรอกครับแต่ว่าถามว่าใจเรากลัวไม่มีหรอกครับพวกผมเนี่ยมันก้าวข้ามความตายมาหมดแล้วความกลัวทำให้เสื่อมดังนั้นยืนยันกับพี่น้องนะครับคนเสื้อแดงผู้รับประชาธิปไตยว่าแกนนำอย่างพวกผมเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วครับพอถึงวันนี้เราเดินหน้ามาเนี่ยอะไรจะเกิดก็เกิด
นะครับเพราะเราต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้อยู่คู่บ้านเมืองของเราตลอดไปครับค่ะยังไงถ้าเกิดเดินทางไปดูที่เกิดเหตุแล้วมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวขอโฟนอินพูดมาในรายการยินดีครับน้องปอยครับเดี๋ยวยังไงก็จะได้ส่งข่าวกันแล้วน้องก็เก็ตด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงแรมโบ้อีสานอยู่ขณะนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไอ้เสียงสิ่งที่เขาทำเอาสู้สงครามมาถล่มขนาดนี้เนี่ยมันไม่ทำให้ผมหวั่นไหวไม่ทำให้ผมเนี่ยนะครับเสียอุดมการณ์เสียจุดยืนในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนหรอกครับผมจะเดินหน้าต่อไปตราบที่ผมยังมีลมหายใจครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ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 ที่บอกแล้วค่ะว่าตอนนี้ใครเป็นแกนนำนะคะจะต้องระวังระวังตัวแต่โชคดีพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นแกนนั่งค่ะเพราะว่านั่งจัดรายการทุกวันนะคะคือมาไม่ใช่หรอกมันมาอิมพีเรียลนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะเป็นที่ตั้งของสื่อฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเอเชียอัปเดตคนเสื้อแดงแล้วก็นปช.แล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามนะคะ 9:30 นาทีค่ะศาลจะออกมานั่งวินิจฉัยนะคะประเด็นในเรื่องของวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่หรือว่าใครจะเป็นโมฆะกันแน่นะคะก็ต้องมาติดตามอย่าลืมค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ตื่นเต้นหลายเหตุการณ์ที่เราต้องมาติดตามกันนะคะหมดเวลาด้วยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากอาจารย์ตุ้มนะอาจารย์ตุ้มบอกว่าวันนี้พี่น้องที่จะไปให้กำลังใจอาจารย์ตุ้มนะครับก็เป็นวันที่21เมษายนไม่ใช่21มีนานะครับก็21เมษายนนะครับจึงเรียนแจ้งมาให้ทราบครับเพราะอาจารย์ตุ้มบอกว่ามีคนโทรมาถามแกมากเลยเข้าใจผิดนะเมื่อวานนี้ก็ยังโทรมาอีกนะครับค่ะนะคะอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมติดตามกันให้กำลังใจอาจารย์ตุ้ม21เมษายนนะส่วนวันนี้ให้กำลังใจการเลือกตั้งของเราว่าประชาชนอย่างเราจะปกป้องการเลือกตั้งได้หรือไม่นะต้องติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับค่ะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริง